สวัสดีครับเท่าที่ผมดูในคลิปก่อนๆดูเหมือนคนจะชอบคลิปอารีนากันซะมากเลยเห็นจำนวนวิวนี่แบบเพิ่มขึ้นมากกว่าคลิปอื่นๆอย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดพอสมควรผมก็เลยลงคลิปนี้ให้เป็นอัปเดตเรียกว่าตั้งแต่ที่ผมลงคลิปอารีนาผมบิวทีม7 vs 7ใช่ไหมสายดาเมจจนตอนนี้แรดกิดเข้าแล้วและเดี๋ยวเจอหลาดก็เข้าอีกไม่ใช่เดี๋ยวอ่ะเข้าแล้วแล้วก็มีผลกับเมตาไหมก็ระดับหนึ่งส่วนอารีนาจริงๆเนี่ยสำหรับผมคือเป็นแหล่งเอาไว้หารูบี้กับโทปาซะมากกว่าที่เป็นรายสัปดาห์แล้วก็หาโซชาร์ดด้วยก็คือจิตวิญญาณนักสู้นั่นเองเอาไว้อัพสำหรับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณซูพรีม2หรืออาจจะ1หรืออะไรก็แล้วแต่คราวนี้ของผมมาอัปเดตให้ฟังก็คือที่ผมเล่นแล้วเนี่ยหรืออัปเดตทั้งเปลี่ยนของเปลี่ยนตัวปรับอะไรหลายอย่างจนตอนนี้มาเป็นแบบไหนได้บ้างตอนนี้ของผมเป็นทีมแบบนี้คือของผมเนี่ยต้องบอกก่อนของผมเนี่ยไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดแต่ว่าไอตัวแรดกิดอย่างเงี้ยของผมไม่มีผมไม่ได้เปิดหาเลยไม่ได้เปิดหาจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เข้าไปเลือกอ่ะผมก็รอได้ผมก็พยายามใช้ตัวเก่าๆบิวเอาแล้วก็พยายามบิวให้มันลงตัวเท่าที่สุดดีที่สุดเท่าที่ผมพึงจะกระทำได้ซึ่งตอนนี้ก็ได้รูปร่างทีมหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเอาไว้เป็นเคสกรณีศึกษาสำหรับคนที่ต้องการบิวทีมตัวเองเพราะว่าทุกๆตำแหน่งทุกๆตัวที่ผมทำอะไรมาเนี่ยมันมีเหตุผลหมดทั้งของใส่ทั้งโพเทนหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเหตุผลตัวที่ใส่ก็มีเอาล่ะแล้วที่ผมใส่อย่างเงี้ยผมทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังเอาหลักๆก่อนอย่างเงี้ยมิสเตอร์อาร์เมอร์เห็นเขานิยมใช้แฝดกันไหมถูกป่ะเขานิยมชอบใช้แฝดกันทำไมผมไม่ใช้แฝดล่ะคำตอบกูบวกศูนย์จะให้เอาไปใช้เหรอกูก็ต้องบวก10ใช่ป่ะซึ่งถ้าบวก10แม่งก็เปลืองผมก็เลยใช้อาร์เมอร์เหมือนเดิมซึ่งมันก็ไม่ได้แย่มากแต่มันก็มีปัญหามันมีปัญหาตรงไหนมันมีปัญหาตรงที่มันเร่งถึงหลังจบเทิร์น4นั่นหมายความว่าถ้าคุณใช้มิสเตอร์อาร์เมอร์เนี่ยเวลาคุณเจอกับภัยหรือจูดาสหรือพวกอะไรที่มันมีซอมบี้ทั้งหลายเวลามันเร่งเนี่ยมันจะไปเร่งไอ้ห้ามรับบัฟนั่นหมายความว่าอีกฝั่งมีโอกาสที่จะเข้าเทิร์นซอมบี้ได้ง่ายขึ้นถ้าคุณใช้มิสเตอร์อาร์เมอร์คุณต้องหาทางรับมือหลังที่มันเป็นซอมบี้ให้ได้เพราะมีแนวโน้มสูงที่เมื่อจบเทิร์น4เข้าเทิร์น5เมื่อไหร่ไม่ว่าจะภัยหรือจะจูดาสแม่งแปลงเป็นซอมบี้ได้แน่นอนแล้วยิ่งคนที่ชอบเอาจูดาสไปแอบข้างหลังยิ่งใส่พลางไปด้วยยิ่งจูดาสเลเวล50เข้าอีกยิ่งเจอหลาดเข้าไปอีกคุณจะบอกให้และแหวนเขียวอีกเทิร์น10แม่งยังไม่เข้าซอมบี้เลยเผลอๆแหวนไอแหวนฟ้าแหวนฟ้าจะทำงานหรือเปล่าบางคนจูดาสเลเวลสูงๆอ่ะเทิร์น10แล้วผมยังตีแหวนฟ้ามันทำงานไม่ได้เลยก็มีแล้วจูดาสผมเลเวล40แต่ข้อดีของมันก็คือถ้าไปยื้อเลทเกมเลือด 20,000 ของผมถ้าอีกฝั่งไม่มีสกิลโอกาสที่มันจะฆ่าผมได้ถ้ามันไม่ตีติดเลขฟ้ายังไงผมก็รอดมันก็มีข้อดีข้อเสียแล้วก็ต่อถ้าสมมุติว่าทีมที่ใช้เพชร BB หรือเพชรแฝดเนี่ยถ้าพลาดอีกฝั่งเข้าซอมบี้ได้คุณจะมีปัญหาตรง6เทิร์นคุณต้องรอดให้ได้ซึ่งมันยากเนื่องจากคุณไม่มีเลือดเทียมแล้วคุณไม่มีเร่งช่วยแต่ของผมมีมันก็จะได้อย่างเสียอย่างมันก็ไม่ได้แย่มากแต่ช่วงต้นอาจจะค่อนข้างขลุกขลักนิดหน่อยที่ไปทำให้อีกฝั่งแม่งซอมบี้ได้แล้วความแรงมันก็ไม่เพิ่มด้วยถ้าไปเจอกับทีมที่มีเจอหลาดดิเฟนซ์สูงๆคุณมีปัญหาแน่ๆคุณดาเมจคุณอาจจะไม่ถึงคุณอาจจะตีมันทีเดียวไม่ตายคุณอาจจะต้องซัดมันหลายทียิ่งถ้าเป็นแรดกิดด้วยเนี่ยคือการตีมันไม่ตายหลายๆทีเนี่ยเสียหายนะแล้วผมทีมผมไม่มีแรดกิดนั่นหมายความว่าถ้าผมติดดีบัฟมาเท่ากับผมมีโอกาสสกิลฟรีและนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมแพ้ได้
เนื่องจากผมไม่มีแรดกิจมันก็จะต้องหาทางแก้ไขก็คือถ้าผมเจอแรดกิจผมต้องตบมันทีเดียวให้ตายเลือดหนึ่งเอาพูดง่ายๆว่างั้นเถอะซึ่งผมก็เลยจะทำดาเมจให้แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมจะอธิบายภาพรวมก่อนทีมของผมเนี่ยแกนหลักคือไฟกับมืดอาจจะงงทำไมผมใส่รินเข้ามาเดี๋ยวใจเย็นๆเอาหลักๆ ก่อนไฟกับมืดผมอธิบายภาพรวมให้ก่อนเดลเนี่ยผมใส่มาลดป้องกัน 2,000 ตามด้วยโครลดป้องกัน 10% ทุกเทิร์นแล้วมันต้องมีไฟ3ตัวถูกไหมผมใส่หมาเข้ามาเพื่อเพิ่มอัตราจุดอ่อนให้ทีมคราวเนี้ยไฟผมครบ3แล้วต่อไปผมใส่ลิงผมใส่ลิงมาลดบล็อกลดบล็อกเพื่อที่เนื่องจากผมไม่มีแฝดเมื่อผมไม่มีเพชรไอสัตว์เลี้ยงไอบรันช์บอนอะสัตว์เลี้ยงแฝดเพชรแฝดผมเลี้ยงง่ายๆแล้วกันบรันช์บอนซึ่งมันลดบล็อกให้ผมไม่มีผมก็ต้องมีตัวลดบล็อกอาจจะได้ผลไม่ดีเท่าแฝดก็เหอะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีแล้วมันก็กัน4เป้ามันกัน4เป้าให้ตัวที่อยู่แถวเดียวกันลิงอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอา2ตัวไว้ข้างหน้าแล้ว5ตัวหลักๆของผมมาไว้ข้างหลังเพื่อรับบัฟกัน4เป้าจากลิงแต่ถ้าถูกสลับไอ้กัน4เป้าแม่งก็เปลี่ยนตามนะครับผมเทสมาแล้วมันเปลี่ยนตามเช่นถ้าถูกสลับเอาไอ้นี่ไอ้2ตัวนี้ไว้ข้างหลังเช่นลิงโผล่มาข้างหน้าลิงโผล่มาข้างหน้าอย่างเงี้ยและที่เหลือไปข้างหลังหมดเลยแม่งก็ชิบหายเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ผมเอามาเผื่อแต่ว่าเนื่องจากผมไม่มีแรดกิจที่กันเปลี่ยนสลับแผนสลับที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้แต่ว่าอาจจะหวังได้ไม่มากแล้วก็รินทำไมผมใส่รินสกิลมันค่อนข้างแรงพอสมควรแรงทุกสกิลแต่อาจจะไม่ได้แรงสุดโต่งแบบเดลหรือยอนหรืออะไรอย่างนี้แต่ก็แรงค่อนข้างเสถียรที่ผมใส่เข้ามาเพราะผมต้องการบัฟป้องกันโจมตีกายภาพ 50% ให้แถวที่อยู่เดียวกันนั่นหมายความว่าไอตัวโคลเนี่ยของผมมีอยู่แล้วช่วยอะไรไม่ได้เดลของผมมีกันออลกันทุกชนิด 30% ได้กันกายภาพเพิ่ม 50% มาดีครับช่วยได้ทำให้เดลถึกขึ้นลิงมีการ50ช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วลินก็บาดตัวมันเองด้วยอยู่แล้วล่ะไม่แปลกหมาของผมมันไม่มีการอะไรเลยปกติเพราะฉะนั้นกัน 50% เข้าไปด้วยช่วยได้ครับเวลาโดนเดลจ้วงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โดนเบาลงมีโอกาสที่จะรอดมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือแถวหน้าของผมไม่ได้รับบัฟครับแต่แถวหน้าของผมไม่ได้รับบัฟมีเลียของผมมันมีความสามารถตรงที่บัฟป้องกันกายภาพ 30% ให้กับธาตุมืด12เทิร์นไอ้ลิงเนี่ยไม่ได้ถูกว่าลิงมันต้องไม่ได้เพราะมันมีพาสซีฟตัวมันเองบวก50มันเยอะกว่ามีเลียแต่จูดาสได้ครับจูดาสได้ 30% เข้ามานั่นทำให้มีเลียกับจูดาสของผมถึกขึ้นคือเหมือนกับบัฟลินอ่อนๆ อ่ะลินครึ่งนึงอ่ะประมาณ3อันเนี้ยข้างหน้าได้30ข้างหลังได้50เพราะฉะนั้นผมจะทีมผมจะถึกกับทีมกายภาพระดับนึงแต่จะค่อนข้างปวกเปียกกับทีมเวทสักหน่อยซึ่งผมอาจจะแก้ได้ด้วยการใช้โพเทนกันเวทแต่เนื่องจากผมมีปัญหากับแรดกิจผมเลยเอาอาจจะจำเป็นต้องตัดโพเทนกันเวทออกแล้วไปใส่ตีธาตุมืดแทนเพื่อให้แรดกิจมันลงเร็วที่สุดเพราะว่าถ้าผมออกสกิลแล้วลด1 3รอบ4รอบ5รอบผมแพ้ครับอย่างง่ายผมแพ้แน่ๆเอาล่ะอันนี้คือภาพรวมลักษณะการวางบัฟของผมก็คือหลักๆคืออันเนี้ยลดป้องกันอันนี้ก็ลดป้องกันอันนี้ก็ลดบล็อกแล้วไอ้ข้างหลังเนี่ยไอ้ลินก็มาบัฟกันกายภาพข้างหลังมีเลียก็กันกายภาพข้างหน้าซึ่งเฉพาะท่านมืดซึ่งข้างหน้าของผมก็เป็นมืดถ้าจูดาสผมเลเวล50ผมอาจจะเอามาไว้ข้างหลังซึ่งผมอาจจะเปลี่ยนแนวทางแต่เนื่องจากผมเลเวล40ผมก็เลยไว้ข้างหน้าแทนคือถ้ามึงรอดเป็นซอมบี้ได้มึงก็รับตีนไปแบบซอมบี้นั่นแหละแต่ถ้ามึงไม่รอดก็ช่างหัวแม่งเลเวล40ผมก็ไม่คาดหวังอยู่แล้วว่ามันจะรอดต่อให้มันรอด
มันก็ไม่น่าจะตีแรงอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่สามารถใส่จิตวิญญาณนักสู้เข้าไปได้ไฟเตอร์โซถูกไหมมันก็จะหวังให้แรงอะไรมากมายก็คงจะยากถึงถ้ามันจะโอเคก็เหอะก็ประมาณนี้สำหรับการป้องกันเอาล่ะต่อไปเรื่องของบ้างของหรือตัวที่ผมเซตอัพมีเลียเนี่ยบางคนอาจจะชอบอาจจะอวยมีเลียแบบอยากปั้นยังไงดีเหมือนผมจะเห็นโพสต์แวบๆมีเลียเนี่ยไม่จำเป็นต้องตามผมก็ได้นะคือเนื่องจากผมมาไว้ข้างหน้ามันจะตายค่อนข้างง่ายแล้วผมต้องการบิ้วไปทางดาเมจแบบจัดจ้านพอจัดจ้านปั๊บผมไม่สามารถใส่บล็อกได้เพราะว่าถ้าผมใส่บล็อกชุดผมต้องใส่บล็อกเจมผมต้องใส่บล็อกจิตวิญญาณนักสู้ผมก็ต้องใส่บล็อกแล้วผมจะไปตัดอะไรล่ะผมก็ต้องตัดรถไฟอย่างนี้เหรอมันเหมือนจะถึกแต่มันก็ไม่ถึกมันเหมือนจะถึกขึ้นแต่มันก็ไม่ถึกขึ้นและถ้าไปเจอเพชรแฝดรถบล็อกเข้าอีกเพชรแฝดแล้วหมวกลิงแม่งรถบล็อกมันก็ไม่บล็อกถูกป่ะพอมันก็ไม่บล็อกและสรุปสุดท้ายผมเพิ่มบล็อกไปทำไมในเมื่อผมใส่แล้วมันไม่ค่อยสุดถูกไหมมันก็อาจจะไม่ติดบล็อกอยู่ดีกลายเป็นว่าช่วยอะไรไม่ค่อยได้สู้ผมใส่เลือดผมก็เลยใส่เลือดไปแทนผมจะไม่ต้องมาปวดหัวกับไอ้เรื่องการบิ้วบล็อกที่มันค่อนข้างวุ่นวายและซับซ้อนพอสมควรผมก็เลยใส่เลือดไปจบปัญหาแล้วบิ้วดาเมจให้สุดเอาล่ะไอ้ประดับเนี่ยคนเขาจะชอบใส่แก้กันส่วนมีเลียของผมไม่ใส่เพราะว่าคือจริงๆอ่ะมันก็มีเลียของมีเลียมันมีแก้ของมันอยู่นะแก้ในที่นี้ไม่ใช่แก้แบบจบเทิร์น3เทิร์น4เทิร์น5หรืออะไรอย่างนี้นะแก้ในที่นี้หมายถึงเวลามันตายแล้วเกิดทุกอย่างดีบัฟทุกอย่างจะหายเกลี้ยงแล้วเกิดมานั่นแหละหายหมดเพราะฉะนั้นอันนั้นคือการแก้1ครั้งซึ่งคงจะเป็นครั้งเดียวที่แก้ได้แล้วก็ตายไปผมถือว่ามีเลียมันมีแก้อยู่แล้ว1ทีอีกอย่างผมปล่อยให้มันติดดีบัฟไปเนื่องจากผมไม่ต้องการให้มันออกสกิลเร็วเกินถ้ามันไปออกท่าล่างไอ้ที่มีติดเชนอะไปออกตอนติดแหวนเขียวมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะถูกไหมผมก็เลยแบบปล่อยจะติดก็ติดเถอะกันไว้อันนึงผมกันไว้อันนึงคือกันใบซึ่งมีแนวโน้มว่าจะโดนทั้งทีมยอนแล้วก็ทีมเดลที่แม่งชอบใบใส่มีเลียผมก็เลยกันไว้แค่นี้แล้วก็กันเดทไว้พวกลักไก่ที่ชอบเอามาเดทใส่ทีมผมแล้วก็กันสะท้อนเนื่องจากมีเลียของผมเป็นบิ้วสายดาเมจยิงไปตู้มโดนสะท้อนปั้งหน้าแหกมันก็ไม่ใช่ป่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องกันสะท้อนส่วนอาวุธเนี่ยของผมก็ใส่คลิกกับลีเทลก็คือคลิกกับจุดคือไอ้พวกบิ้วอาวุธเนี่ยคุณอาจจะต้องมาดูเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมผมเรียกมันตู้สะสมอัศวินคุณต้องดูด้วยว่าคุณมีบัฟอะไรบ้างเช่นอย่างเงี้ยของผมมีอัศวินทุกอย่างบวกคลีเลท 2% ลิทเทิลเลท 2% แล้วลองดูมีเลียเป็น7 Knight of O ก็คืออดีต7 Knight เราก็มาดูว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยคลีติคอลดาเมจบวก 2% ดาเมจคลีมันมีอะไรอีกอันนี้ไม่ใช่นี่7 Knight เฉยๆก็มีบวกแค่นั้นบวกน้อยชิบหายบวกน้อยจังวะนั่นแหละมีแค่นั้นที่เหลือก็จะเป็น all hero บวกแค่นั้นมันก็ได้แค่นั้นแหละผมอาจจะยังทำไม่สุดบางอย่างก็อาจจะยังไม่หมดปะเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเกือบสุดแล้วล่ะ7 Demon Lord อันนี้เดี๋ยวต้องทำให้มันเต็มตอนนี้มันคลีเรทบวก 2% เอ้ย lethal rate บวก 2%อันนี้ผมทำไป2อันนี้ได้อีกได้บุเพิ่มอีก1เดี๋ยวค่อยไปทำมันก็มีผลนิดหน่อยแต่มันก็มีผลไม่มากมันก็มีผลไม่มากทีมของผมเนี่ยถ้าอยู่ในระดับซูพรีมนะถ้าอยู่ในระดับซูพรีมส่วนใหญ่จะอัตราชนะอยู่ที่ประมาณ 80-90% แต่ถ้าขึ้นไปรีเจนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ใน3ผมลองขึ้นไปแล้ววิลเลจมันก็จะตกมันก็ไม่แปลกหรอกแถวนั้นแม่งมีแต่จูดาส50จูดาส48 46 44ทุเรศหน่อยก็42ซึ่งผมขึ้นไปแล้วเป็นโคตรแกะดำเลยจูดาส40โค
คนแม่งคงหันมามองมึงอะไรเนี่ยหลุดขึ้นมาทําหลุดขึ้นมาได้ไงถ้าใครที่สังเกตอารีนาช่วงแรกๆของผมรีเพิร์นไปหน่อยขึ้นไปอยู่รีเจนพอแล้วก็ปล่อยให้มันตกประมาณวันจันทร์มั้งขี้เกียจไต่ต่อแล้วเดี๋ยวแต้มต่อไปแม่ง 14,500 แน่คงจะไม่เอาล่ะเรามาดูนีเลียของผมเนี่ยมันบวก 2% คลีกับจุดถูกป่ะคลีเนี่ย57จุดก็57 57บวก2เป็น59มาสเตอรี่ผมผมให้ดูมาสเตอรี่ก่อนมาสเตอรี่ของผมเนี่ยมันเนี่ยบวกคีเรทของผมตั้งไว้บวกคีเรทแล้วก็บวกโต้ผมไม่ได้บวกบล็อกนะเนื่องจากผมต้องการให้มันมีโต้ด้วยเอาล่ะเรามาดูต่มีเลียของผมเนี่ยจุดจะอยู่ที่59คลีจะอยู่ที่59แล้วบวก 10% จากมาสเตอรี่เป็น 70% ถ้ามันออกท่าบนหรืออเวกคลี70จุด60สูงนะผมถือว่าสูงหรือคุณจะไปใส่คลี2ก็ได้แล้วแต่คุณจะบิ้วแต่ผมมองว่าสาเหตุที่ผมใส่คลีกับจุดเพราะว่าท่าล่างของมันไอ้ท่า5เป้าอ่ะสำหรับคนที่จำมีเลียไม่ค่อยได้อะท่าอันนี้ท่าล่างท่า5เป้าของมันเนี่ยมันมีบวก additional clear rate คือเพิ่ม clear rate ให้พิเศษ 50% อยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมคือมันมีบวก clear rate ให้ 50% อยู่แล้วถ้าออกท่าล่างซึ่งเป็นท่าทีเด็ดนั่นหมายความว่าไอ้7ไอ้ 69% เนี่ยผมตีว่า70ละกันหยวนๆขี้เกียจ 1% ขี้เกียจพูด69ตีว่า70 70เนี่ยบวก50เข้าไปเป็น120แล้วจุดถ้าหมายังยืน59จะบวกไปอีก50เป็น109เพราะฉะนั้นแม่งเลขส้มแน่นอนถ้ามันออกท่าล่างแต่ถ้ามันท่าบนหรือ awake ก็แล้วแต่ดวงแต่ถ้าเกิดไปเจอทีมที่มีแม่ชีมันก็จะอารมณ์คล้ายๆกับถ้าผมออกท่าล่างมันก็จะคล้ายๆออกท่าบนอะคลีเรทมันก็จะเหลือแค่69จุดมันก็จะเหลือแค่59ก็ยังแรงอยู่ถูกไหมมันก็ยังแรงอยู่นะเจอไอ้นั่นอะแม่ชีก็ยังสู้ก็ยังไหวอยู่สำหรับมีเลียผมส่วนอัญมณีที่ผมใส่บางอาจจะเรียกว่าเอ็กตรีมสักหน่อยคือสุดขั้วอัญมณีดาร์กไนท์เพิ่มอัตราคลิกจุดแน่นอนอยู่แล้วผมต้องบิ้วคลิกจุดให้สูงๆผมก็ใส่อัญมณีดีเคดาร์กไนท์ดีเคคลิกจุดยี่บวก 20% เข้าไปผมเอาออฟลดดาเมจ 15% เข้ามาใส่เนื่องจากผมมีเป็นสาย HP ผมเป็นสาย HP ผมพยายามจะลดดาเมจได้ยังไงบ้างผมก็เอาลดดาเมจเนี่ยเข้ามาใส่ตรงนี้1อันเข้าไปเม็ดนึงผมก็จะเบาลงแล้วทั้งไม่ว่าไอ้เนี่ยมันมีผลไม่ว่าตอนก่อนตอนเริ่มเกมหรือกลางเกมหรือท้ายเกมรวมถึงตายแล้วเกิดก็ยังลดเผื่อจะรอดไม่โดนทีเดียวเหลือ1ก็เหมือนกับคุณตีมีเลียผมหลอดครึ่งอะหลอดครึ่งแล้วหลอดครึ่งที่ว่าเนี่ยลดดาเมจ 15% ด้วยนะและมีเจมต้องมีเจมเลือด1เอาไว้เพื่อไม่ให้โดนทีเดียวตายแบบคุณโดนคุณตบผมมาที 120,000 เงี้ยมันตายถูกไหมต้องติดเลือด1ไว้เพื่อกันได้อีกทีนึงผมก็เลยใส่เจมเลือด1แล้วอีกเม็ดนึงแต่ก่อนอะตอนแรกผมเป็นสายบล็อกผมก็ต้องใส่เจมบล็อกแต่ตอนนี้ผมจะเอาดาเมจจริงๆเนี่ยจะใช้เจมดาร์กไนท์ก็ได้ผมจะใช้เจมดาร์กไนท์ก็ได้นะเอาจริงๆแล้วเพิ่มลีเทลดาเมจดาเมจจุดอ่อนบวก 30% ก็ได้ถ้าคุณจะเอาสุดถูกไหมแต่ว่าดิเฟนซ์ 20% จะหายไปผมเลยเลือกพอดีผมมีอันนี้ผมก็เลยเลือกใช้อันนี้ดีกว่าเจมอดีต7ไนท์ซึ่งมันก็ทั้งตีแรงแล้วก็ถึกขึ้นดิเฟนซ์บวก20อย่าลืมว่าคุณอยู่แถวหน้า2ตัวเนี่ยดิเฟนซ์บวกอีก 30% นะครับเพราะฉะนั้นมีเลียผมพลังป้องกันสูงมากต่อให้ไม่บล็อกคุณก็ตีผมไม่ได้ง่ายๆอ่ะคุณก็ตีผมไม่ง่ายนะมีเลียผมอ่ะคุณตีผมไม่ง่ายนะถ้าคุณไม่เลขส้มอ่ะคุณอาจจะตีผมไม่ตายแต่และถ้าเลขส้มคุณก็ต้องแรงพอด้วยไม่งั้นเพราะว่าคุณเจอติดลดดาเมจ 15%
แล้วคุณยังเจอเพิ่มมาดิเฟนซ์อีกเพิ่มดิเฟนซ์ 30% จากฟอร์เมชั่นแถวหน้าและเจอดิเฟนซ์ 20% จากอัญมณีถูกไหมแล้วมีเรียผมบัฟกันกายภาพอีก 30% อีกคุณตีผมไม่เข้าง่ายๆนะครับผมบอกเลยคุณตีไม่เข้าง่ายๆนะแต่ถ้าคุณเอาตีที่อะไรอะ Defense Offset ก็คือไอ้อย่างหมาตะปบหรือหมาอเวกเงี้ยอันนี้ผมก็ชิบหายเหมือนกันเพราะว่า Defense มีเรียผมสูงผมก็จะโดนมาแรงขึ้นถูกไหมอันนี้ก็คือสำหรับมีเรียผมส่วนไอ้จิตวิญญาณนักสู้เนี่ยที่ผมใส่ตีธาตุไฟผมใส่ตีธาตุมืดเพราะผมต้องการปลิดชีพมันให้เร็วแล้วก็เพิ่มอันนี้เมจิกแอตแทก 20% อันนี้ที่ผมเอาใส่อันนี้เพราะว่าผมต้องการให้สกิลท่าล่าง5เป้ามันเพิ่มดาเมจก็คือพูดง่ายๆคือ5ไอ้สกิล5เป้าผมแรงขึ้นอ่ะเพื่อให้หวังให้มันติดเชนนั่นแหละก็คือประมาณนี้ส่วนอันนี้ผมยังไม่รู้จะใส่อะไรเอาจริงๆเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยถ้าผมถอดตีถ้าลดดาเมจธาตุไฟไปใส่เพิ่มอัตราจุดอ่อนก็น่าจะดีแต่มันเป็นของเกรด8ผมยังเพิ่งอัพได้เลเวล1บวก 3% ก็คงจะยังไม่ใส่เอาลดดาเมจไปก่อนส่วนประดับเนี่ยที่ผมไม่ใส่แก้อย่างที่ผมบอกไปเพราะว่าตอนมันตายแล้วเกิดมันเป็นการแก้ดีบัฟอยู่แล้วผมก็เลยไหนๆก็มีแก้1ครั้งแล้วอีกอย่างมันก็ตายง่ายด้วยมีโอกาสที่จะตายซะมากกว่ายืนรอดจนแก้ถูกไหมอาจจะรอดได้ตอนเทิร์น3ไป4อ่ะอาจจะรอดได้เพราะผมมีแหวนเขียวอยู่ไงแต่พอจะรอดไปถึงเทิร์น7ค่อนข้างจะยากแล้วเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะตายไปก็แก้ผมก็เลยช่างแม่งไม่แก้แล้วในเมื่อไม่แก้กูเอาอะไรดีวะเพิ่มฟิกดาเมจผมไม่มีฟิกนะผมก็เลยผมต้องการปลิดชีพอีแรดกิดอีนังแรดให้มันตายไวที่สุดมึงอย่ายืนเสนอหน้านานก็เลยใช้ตีธาตุมืดกับตีธาตุดินใครใส่ลูดี้มาแหกได้นะคะเจอมีเลียผมมีตีธาตุดินอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้หวังตีธาตุดินอะไรมากมายขนาดนั้นก็จริงๆอันนี้ผมเคยบวกไว้นานมากแล้วล่ะผมไปขุดมาก็มองผ่านๆไม่ได้สนอะไรไปขุดเฮ้ยผมมีบวกอันนี้ไว้อยู่นี่ว่าผมมีแหวนเขียวบวกออฟนี้ไว้ด้วยนะบวก5แต่ว่าออฟ2แล้วผมก็เลยมาเจาะออฟ2แต่ออฟ2เนี่ยบวกอะไรตอนแรกผมคิดอยู่ระหว่างฟิก 5,000 กับ Ignore Defense 500 Ignore Defense 500เนี่ยผมเคยเทสอยู่กับพวกเจเบลหรืออะไรอย่างเงี้ยสกิลที่มี Ignore Defense ทะลุพลังป้องกันเนี่ยไม่สนพลังป้องกัน XXXX% เช่นไม่สนพลังป้องกัน 80% อะไรอย่างเงี้ยผมเคยเทสอยู่เหมือนเพราะว่ามันทับกันมีผลซ้อนทับก็คือมันจะนับอันที่มีผลมากที่สุดเช่นเจเบลอุกกาบาตลงไม่สนพลังป้องกัน 80% ซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วมันไม่สน 80% น่ะมันเยอะกว่า500ถูกไหมมันก็จะไปนับอันนั้นซึ่งเพราะเหตุนี้ละมั้งคนก็เลยไม่ใส่ Ignore Defense 500กันเพราะว่าอย่างเอมิเลียท่าบนอย่างเงี้ยแม่งก็ Ignore 30% ซึ่งมันก็น่าจะมีผลมากกว่าอยู่แล้วล่ะเว้นแต่ว่าช่วงนี้เมตาเดลกับโครมาทำถ้ามันทำงานอย่างเงี้ยทำงานลดดิเฟนซ์เยอะๆไม่แน่500อาจจะเยอะกว่าแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากเท่าไหร่หรอกถูกไหมคนมันก็ไปใส่อะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้อีกอย่างตี 100,000 กับตี 300,000 มันก็จริงๆมันก็ไม่ได้แรงขึ้นขนาดนั้นหรอกสมมุติให้เว่อร์ไว้ตี 100,000 กับตี 300,000 แม่งก็ตายเหมือนกันอะคือมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นปะใช่ไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างไว้ให้เฉยๆแต่ที่ผมใส่เนี่ยเพราะอะไรไหนๆก็แรงแล้วผมก็ไม่ต้องการแก้ผมก็ไม่รู้จะใส่อะไรแล้วอ่ะมันไม่มีอีกอย่างท่าล่างเนี่ยมีเลียท่าล่างไอ้ท่าเชนอ่ะมันตอนเนี้ยมันไม่มีทะลุพลังป้องกันอยู่เลยมันไม่มี Ignore Defense เลยแถม Awake ก็ไม่ Ignore อีกนั่นหมายความว่าไอ้ Ignore 500 Defense เนี่ยของผมใช้งานได้นะสำหรับมีเลียถูกมั้ยมีประโยชน์อยู่ท่าทีเดทไม่มี ignore defense ถูกไหมกลายเป็นมีแต่มี500ซึ่งไอ้500เนี่ยผลมันก็จะน้อยลงด้วยถ้าอีกฝั่งใส่แหวนเบอร์เซิร์กหรือแหวนคลั่งเลือดน้อยๆพลังป้องกันเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่า500เนี่ยมีผลน้อยลงก็ถ้าอีกฝั่งมันเพิ่ม100% อย่างเงี้ยเพิ่ม100นึงสมมุติ defense 4,000 คิดง่ายๆเลยเป็น 8,000 คุณลด500แม่งแทบไม่มีผลอะไรเลยอ่ะ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ค่อยน่าจะมีใครใส่แหวนคลั่งกันเท่าไหร่แล้วมั้งอาจจะมีกับบางตัวเช่นไพยไอ้ฝ้ายอ่ะเขาเรียกกันไพยหรือฝ้ายว่าชื่อไทยอ่ะไอ้ไพยไอ้ตัวที่มันเบิร์นอ่ะไอ้ตัวที่มันเบิร์นอ่ะนั่นแหละซึ่งมันก็มีอมตะ6เทิร์นอันนั้นคนก็อาจจะใส่กันก็ประมาณนี้สำหรับมีเลียของผมที่ผมบิ้วมาต่อไปเป็นจูดาสจูดาสเนี่ยผมก็เอามายืนคู่มีเลียอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือมันกันกายภาพ 30% นั่นเองส่วนจิตวิญญาณนักสู้เนี่ยก็ตามสภาพก็คือมันยังไม่50อ่ะมันก็ใส่ไม่ได้ป่ะส่วนไอ้สถานะเนี่ยคือเนื่องจากเลเวลมัน40แล้วมันมีผลกับการทำติดสถานะและถูกทำให้ติดสถานะคือเราติดและทำมันติดมีผลแย่ขึ้นอ่ะคือเราทำมันติดยากขึ้นแต่มันทำเราติดง่ายขึ้นต่อให้ผมใช้โพเทนต้านสถานะเข้าไปแม่งก็ยังติดค่อนข้างพอสมควรอยู่ดีผมก็เลยแบบในเมื่อกันไปแล้วผมเหมือนกัน90แต่มันใช้จริงอาจจะเหลือสักครึ่งนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้วิธีคิดมันหรอกนะแต่รู้แต่ว่าแม่งไม่ค่อยได้ผลเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่อ่ะในเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่เอาอ่ะไม่กันไอ้ที่สำคัญจริงๆก็พอผมก็เลยกันแค่กันเดทไอ้พวกลักไก่เดททั้งหลายเนี่ยมึงเจอกูกันแน่นอนแล้วก็อีก2อันผมก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วผมก็เลยไปต้านสะท้อนอาจจะจูดาสผมอาจจะไม่แรงมากแต่ว่าก็ถูกสะท้อนเจ็บได้เหมือนกันผมไม่ต้องการให้มันเข้าเลือด1ไวเกินไปถ้ารอดเป็นซอมบี้ได้จะดีมากอีกช่องหนึ่งว่างๆในเมื่อไม่กันสถานะแล้วผมจะใช้อะไรล่ะผมก็เพิ่มติดสถานะเข้าไปดิในเมื่อเลเวลผมน้อยอ่ะถูกไหมในเมื่อเลเวลผมน้อยผมก็ต้องเพิ่มติดสถานะเข้าไปเพื่อให้มันติดง่ายขึ้นซึ่งมันสอดคล้องกับระดับของผมที่เพิ่มโอกาสติดสถานะอีก 20% ไอ้ตรงเนี้ยผมบวก30 formation แถวหน้าผมบวกติดสถานะอีก10 10บวก10บวก20กลายเป็นบวก40โอกาสติดหวาดกลัว70ก็กลายเป็น 110% แน่นอนอยู่แล้วถ้าเลเวล50เนี่ยคุณติดแน่ๆถ้าผมยิงเอาไว้แต่ว่าเลเวล40ติดมั่งไม่ติดมั่งผมก็ไม่รู้อันนี้ผมยืนแถวหน้าผมก็เลยใส่แหวนเขียวเอาไว้กันดาเมจไม่งั้นคงโดนเปลี่ยงเดียวตายส่วนตาบอดผมไม่หวังอะไรมากเผื่อไว้ใช้ตัวอื่นด้วยเผื่อจริงๆก็คิดอยากเดทอยู่เหมือนกันแต่ว่าเคยลองแล้วแม่งคนมันก็กันเดทกันอยู่แล้วล่ะมันก็ตีไม่ติดยิ่งเลเวลน้อยเข้าไปอีกอย่าหวังเลยว่ามันจะติดเอาไว้เลเวล50ก่อนเดี๋ยวผมอาจจะค่อยคิดอีกทีว่าจะทำเป็นเดทดีไหมแต่ตอนนี้เอาจิ้มตาบอดไปก่อนเผื่อฟลุกก็ไม่ได้หวังมากผมยังคิดอยู่เลยว่าจะเอาเป็นออฟอื่นดีไหมแต่ใช้เอาออฟอะไรอ่ะเพิ่มอัตราจุดอ่อนเหรอเพิ่มตีธาตุไหมเออตีธาตุเนี่ยอาจจะน่าสนแต่ว่าอันนี้มันคืออันนี้มันประดับบล็อกนะมันประดับบล็อกคุณจะเอาไปใส่ตีธาตุเหมือนกับมันเล่นสถานะแต่คุณไปเอาดาเมจด้วยอ่ะมันก็ดูย้อนแย้งผมก็เลยยังปล่อยไปก่อนก็เลยเอาแค่ตาบอดเฉยๆพอแค่นั้นแหละอัญมณีเนี่ยจูดาสจริงๆมันก็แรงอยู่นะสกิลมันอ่ะผมก็เลยใส่เพิ่มอัตราคริจุดเนื่องจากผมเป็นทีมดาเมจถูกไหมแล้วผมก็เพิ่มบล็อกเรทเนื่องจากผมต้องการทำให้จูดาสผมมันตายยากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมพยายามบล็อกจิตวิญญาณนักสู้ผมก็ไม่มีผมก็ได้แค่นี้แหละบล็อกสำหรับจูดาสของผมจริงๆผมยังคิดอยู่เลยว่าผมควรจะใส่โต้ไปเลยดีไหมเออไหนๆแม่งก็แย่อยู่แล้วอ่ะผมยังไอ้ตรงเนี้ยผมคิดอยู่เหมือนกันนะผมคิดอยู่เหมือนกันใส่เลือดไปดีไหมคือไหนบล็อกมัน 73% แล้วยังโดนไอ้สัตว์เลี้ยงแฝดอ่ะแม่งลดบล็อกผมอีกถ้าลดบล็อกไปอีก40แม่งก็เหลือ33คือมันแทบไม่เหลืออ่ะคือมันแทบไม่เหลืออะไรเลยอ่ะมันช่วยอะไรไม่ได้สู้เป็นโต้รองดีไหมก็ยังดีแจกตาบอดอันนี้ผมคิดอยู่เหมือนกันผมว่าผมจะใส่นะผมยังคิดอยู่ผมว่าผมจะใส่ไว้สักหน่อยเอาไว้เป็นโต้รองอีกตัวนึง
เอาไว้ขำๆเผื่อไว้ดักไว้หลายๆที่แล้วอีกเม็ดหนึ่งผมก็เพิ่ม P attack เข้าไปถึงจะเลเวลน้อยขอ attack สูงๆซะหน่อยตบให้แม่งหนักๆอาวุธผมก็ใส่คลิสองข้างเพื่อเพิ่มอัดโอกาสติดสถานะอีกบวก5กับบวก5เป็นบวก10อันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย5กับ5เป็น10ตรงนี้อีก10เป็น20ตรงนี้อีก20เป็น40 formation อีก10เป็น50หวาดกลัว70บวก50เป็น 120% โคตรสูงค่าในอนาคตไม่แน่ผมอาจจะใส่คลิกจุดก็ได้เพราะว่าถ้าจูดาสผม50นะมันไม่จำเป็นต้องใส่คลิกเสมอไปแล้วล่ะอาจจะบิ้วไปครึ่งๆก็แล้วแต่ไอ้โล่บ็อกเนี่ยผมคิดอยู่ผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นโล่เลือดเพราะดูแล้วแม่งน่าจะไม่ค่อยได้บล็อกว่ะผมยังคิดอยู่เดี๋ยวไว้จะไปลองเปลี่ยนแล้วลองไปใช้ใน PVP อีกทีก็ประมาณนี้สำหรับจูดาสของผมเอาล่ะต่อไปเดลโลนเนี่ยเหมือนเริ่มจะเห็นหลายๆคนตามกันมาบ้างแล้วล่ะเดลโลนเนี่ยหลักๆของผมคือโต้แล้วก็ดูดเลือดได้ด้วยเพราะฉะนั้นดาเมจดูดเลือดเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเราต้องโต้แรงแบบแรงเวอร์แรงแบบชนิดเวอร์เลยอ่ะผมก็เลยใส่ที่เพิ่มจริงๆเนี่ยผมอยากได้คลีดาเมจออฟลองเนี่ยเป็นคลิดาเมจอีก 30% อีกสักเม็ดนะแต่ดูแล้วแม่งน่าจะต้องไปหากับเจมอดีตเซเว่นไนท์ว่ะก็คงอาจจะได้บวก25อะไรอย่างงี้มาใส่ตอนเนี้ยเจมของผมยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่สำหรับเดลโลนซึ่งก็ประมาณนี้อาวุธผมก็ใส่คลิเคคทำนองเดียวกับจูดาสชุดก็เป็นโต้เพราะว่าเดลโลนผมเป็นสายโต้ไอตัวนี้ผมใส่ทำไมผมใส่เพราะว่าเดลเนี่ยเวลามันโต้ก่อนแปลงร่างนะมันเป็นเป้าเดียวผมไม่คาดหวังว่ามันจะเป็น3เป้าหลังอเวกได้แล้วถ้ามันอเวกได้แล้ว3เป้าได้ก็ดีไปแต่ผมเอาก่อนอเวกเป็นหลักคือโต้เป้าเดียวกูขอให้แรงที่สุดเพื่อที่จะดูดเลือดมาแล้วให้เต็มเพื่อที่จะรอดยาวๆผมก็เลยใส่อันนี้เพื่อให้โต้แรงๆแล้วก็อันนี้ก็เพิ่ม P attack เพิ่มตีไฟเพิ่มตีมืดแรดกิดถ้ามึงแรดกิดมึงออกสกิลมามึงโดนแน่แต่อย่าออกลดคลีจุดมานะเว้ยอันเนี้ยเดลโลนผมชิบหายเลยก็ประมาณนี้สำหรับโพเทนส่วนอันนี้ลิมิตเบรกไอเทรดก็คือโพเทนเอ้ยอันนี้จิตวิญญาณนักสู้พูดผิดจิตวิญญาณนักสู้5อันก็อันนี้ไฟเตอร์โซส่วนโพเทนเนี่ยแน่นอนผมโตแรงผมต้องกันสะท้อนอยู่แล้วไม่ใช่กูโตไปแล้วโดนสะท้อนตายหายก็ไม่ใช่ป่ะแต่การ90มันก็ยังมีพลาดแล้วก็เป็นตัวโตหลัก91บวก 10% จากมาสเตอรี่แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าบางทีแม่งก็ไม่โตทั้งที่อีกฝั่งมันไม่พลางเหมือนมันแปลกๆมานานแล้วแต่ผมไม่สามารถพิสูจน์ได้เนื่องจากโอกาสเกิดขึ้นมันน้อยถ้ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดอะจนกว่าจะแบบคุณต้องอัดคลิปแล้วมันตรงเงื่อนไขอ่ะซึ่งคงต้องอัดเป็น100คลิปมาละมั้งก็พูดยากเอาไว้ผมก็เลยทำไว้แค่นี้พอก็อยู่ที่ 100% บวกอยู่แล้วล่ะอันอย่างเงี้ยโต้ผมอยู่ที่ 100% บวกเนื่องจากผมเป็นตัวหลักในการโต้ผมไม่ควรจะติดตาบอดถ้าผมติดตาบอดผมก็ออกโต้ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ไหมถูกไหมผมก็เลยตะกันตาบอดแล้วไอ้พวกโต้ตาบอดโดยเฉพาะมีเลียทั้งหลายแม่งจะชอบมาคู่กับช็อตใช่ไหมมีเลียตาบอดช็อตหรือยอนโต้ตาบอดอาจก็อาจจะเป็นตาบอดกับหลับแต่หลับคงไม่จำเป็นมากมั้งไอ้ที่กวนตีนคือตาบอดของมีเลียมากกว่าซึ่งแม่งลดกันตาบอดด้วยผมก็เลยกันตาบอดไว้และกันตาบอดมันคู่กับช็อตผมก็รอดตาบอดจริงแต่ผมติดช็อตมันก็ไม่ใช่ไหมผมโตไม่ได้เพราะติดตาบอดผมก็เลยกันตาบอดแต่ผมไม่ติดตาบอดแต่ผมติดช็อตผมก็ยืนนิ่งมันก็ไม่ใช่ไหมผมก็เลยต้องกันตาบอดแล้วก็กันช็อตเข้าไปจริงอยู่ที่ผมอาจจะโดนใบ้ถ้าผมโดนใบ้แล้วไงเดี๋ยวโดนผมไม่ออกสกิลแต่กูโตได้ก็กูเอามาโตกูไม่ได้เอามาเน้นออกสกิลรัวๆตัวอื่นมีเลียผมก็ออกได้ดูแต่ละตัวนี่ดาเมจผมมีทั้งนั้นผมทีมผมไม่ได้ใส่เพิ่มอัตราการออกสกิลเพราะว่ามันหวังคุมค่อนข้างยากผมเลยใส่ชนิดที่แบบตัวอะไรออกก็ได้กูไม่สน
ดีหมดทุกตัวประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยไม่แคร์ที่เดลโลนผมจะติดใบอยากติดก็ติดไปกูโต้ได้เป็นพอประมาณนี้สำหรับเดลโลนเอาล่ะต่อไปโคลเดลโลนประดับผมยังไม่ได้พูดแล้วก็ผมเผื่อเอาไว้เผื่อติดสถานะแม้ว่าผมจะกันตาบอดแม้ว่าผมจะกันตาบอดผมก็ติดได้ผมก็ต้องใส่แก้สถานะไว้ก่อนเผื่อติดอย่างอื่นด้วยเช่นสตันหรือช็อตก็อาจจะติดได้แล้วก็แก้พวกแบบไอ้รถคลีจุดอ่ะมันก็แก้ได้นะผมก็เลยต้องแก้ไว้แล้วก็เอาเบิร์นเพื่อให้มันแรงที่สุดต่อไปโคลเนี่ยเป็นตัวตีเปิดจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถตีเปิดได้ทั้งหมาได้ทั้งโคลของผมเคยลองแล้วตอนแรกอ่ะผมไปอยู่กับหมาแต่ตอนเนี้ยผมย้ายไปเป็นโคลแล้วเพราะผมต้องการทำให้หมามันออกสกิลแรงแล้วก็ใส่เจมที่ผมได้มาใหม่ด้วยเพื่อให้มันบาลานซ์ให้มันถึกขึ้นเน้นยืนนานขึ้นไม่เน้นออกสกิลไม่เน้นสปีดไม่เน้นอะไรแล้วให้สปีดมันอยู่กับโคลแทนเอาล่ะในเมื่อผมเอาสปีดมันอยู่กับโคลเนี่ยโคลมันมีบล็อกเรทบัฟเพิ่มด้วยผมก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่เจมบล็อกแต่จริงๆใส่ก็ดีกว่านะแต่เนื่องจากโคลของผมมาเป็นตัวตีเปิดในเมื่อโคลของผมมาเป็นตัวตีเปิดผมต้องใส่เจมสปีดหรือออฟสปีด1เม็ดจริงๆตอนแรกเนี่ยผมใส่อะไรนะเกตอเวกกับบวกสปีดออฟลองซึ่งตอนนี้ผมไม่เอาแล้วผมเอาอันนี้มาแทนเจมโฟลอร์ดเจม4จักรพรรดิมันก็บวกสปีด3แล้วก็ลดดาเมจ 14% ให้โคลของผมถึกขึ้นนั่นเองโคลของผมก็ดีกว่าเพิ่มเกตอเวกเพราะว่าเวลาเจอแรดกิจเนี่ยถ้าผมออกสกิลหนึ่งไปสกิลต่อมามีแนวโน้มที่จะติดดีบัฟบางคนทำสายติดดีบัฟ 100% สกิลต่อมาถ้าผมเป็นอเวกแม่งก็อเวก1เลยผมเลยไม่อยากเพิ่มเกรดอเวกเท่าไหร่ผมก็เลยใส่อันนี้สปีดบวก3แล้วก็ลดดาเมจ 14% ถ้าเป็นเจมดาร์คไนท์ก็ลด 15% แต่ 14% มันสุดแล้วสำหรับเจมจักรพรรดิมันก็ได้แค่นี้แหละต่อไปก็เลือด1มันก็ต้องมีใช่ไหมโคลเนี่ยแล้วก็เพิ่มอัตราคลีจุดมันก็ได้ประมาณนี้ส่วนอันเนี้ยผมเผื่อเอาไว้เวลาตีเปิดผมไม่ใช่ทั้งตีเปิดทั้งสกิลแหละมันก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วป่ะ P attack บวก 20% อันนี้ก็เพิ่มตีธาตุไฟธาตุมืดลดดาเมจไฟแล้วก็เพิ่มบล็อกอันนี้ก็กันเดชกันสะท้อนกันไฟช็อตไอ้พวกรีเจนลิฟไอ้รีเจนลิฟเนี่ยแม่งจะชอบโดนสกิลช่วงตัวแรกๆ4เป้าใช่ป่ะสกิลมัน4เป้าใช่ไฟช็อตโคลเนี่ยน่าจะโดนเผื่อไว้ผมก็เลยกันโคลอีกอย่างนึงก็คือถ้าเดลโลนมันจ้วงมาโดนโคลติดใบ้ก็ติดไปตัวอื่นผมก็ออกสกิลผมวางไว้ให้ไอ้2ตัวเนี้ยกันใบ้เอ้ยกันช็อตส่วนมีเลียเนี่ยกันใบ้อันนี้ไอ้ลิงเนี่ยกันใบ้มั้งคือมันจะมีการใบ้การช็อตอ่ะสลับกันประมาณนี้อันนี้โคลของผมก็จะถึกขึ้นจากลดดาเมจ 14% พาสซีฟจำได้ไหมมีลดดาเมจกายภาพ 50% ต่อให้ไม่มีมันก็มีลินบัฟอ่ะไอ้ลินบัฟเนี่ยผมดูแล้วผมนั่ง2บัฟอยู่มันนับตอนที่ใส่เข้ามาคือถ้าใส่ลินเข้ามาอย่างงี้ปุ๊บมันบัฟ5ตัว12เทิร์นต่อให้คุณถูกสลับเทิร์นก็ไม่มีผลอะไรแล้วมันบัฟมันติดตัวไปเลยต่อให้ถูกสลับไม่อยู่แถวเดียวกับลินก็ไม่มีผลอะไรละมันบัฟไปอยู่กับตัวละแต่โคลมันมีบัฟพาสซีฟอยู่กับตัวอยู่แล้วไม่มีปัญหาก็กันกายภาพ 50% แล้วกันดาเมจทุกอย่างอีก 14% ส่วนไอ้ตีบวก5เดี๋ยวไว้ค่อยทีหลังละกันพอดีเจมแม่งมารัวๆกูตีบวกไม่ทันเว้ยเยอะจัดอันนี้ก็แก้ไว้แน่นอนแก้เผื่อไว้เผื่อโดนอีไพมันปาหอกไฟมาเพราะแม่งน่าจะโดนอยู่แล้วล่ะแถวหน้าแล้วก็เบิร์นจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้จะใส่อะไรอ่ะคือมันก็ไม่รู้ไม่มีอะไรดีแล้วอ่ะตีธาตุก็ใส่ไม่ได้เพราะแก้ไปแล้วฟิก 5,000 ดีไหมแม่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกผมก็เลยใส่ตีเบิร์นเพราะว่าโคลของผมเป็นตัวสปีดเป็นตัวตีเปิดถูกไหมมันก็ตีแรงอยู่ถ้ามันติดเบิร์นแล้วติดเลขฟ้าเพราะมันอาวุธสปีดมันก็น่าจะติดเลขฟ้าแหละ 60%
30บวก15บวก15ก็60อ่ะถ้ามันติดเลขฟ้าแล้วโอกาสที่จุดก็ถ้าหมายังยืนก็จุดน่าจะจุดเกือบแน่แน่ๆส่วนคลิกก็ตามดวงถ้ามันคลิกจุดแล้วติดเบิ้ลมันก็แรงอยู่นะเท่าที่ผมเห็นมันยิงเลขฟ้าเลขประมาณ 70,000 กว่าหรืออาจจะติดดีบัฟอะไรอยู่มั้งผมก็ไม่ทันมองหรืออาจจะก็10,000 20,000ก็ใช้ได้แล้วอ่ะ10,000 20,000ขึ้นติดเบิ้ลอีกเป็น4ฮิตก็ 60,000 มันก็หนักอยู่นะผมก็เลยเล่นตีเบิ้ลที่เหลือก็บล็อกเรทไปเพื่อที่ขอไม่ให้มันโดนเปลี่ยงเดียวแล้วเลือด1ก็ยังดีอย่างน้อยโดน3สกิลตายหลังแหวนเขียวหมดเอาล่ะต่อไปเป็นลิงเนี่ยเช่นเดียวกันมันกันกายภาพ 50% ผมก็เลยใส่เจมดาร์กไนท์ลดดาเมจ 15% ออฟลองเห็นไหมอันนี้มันก็กันทั้งกายทั้งเวทอ่ะแหละก็คือลดกัน2ชั้นกันทั้งกายแล้วก็กันทุกอย่าง 15% ถ้ามีทีมแรดกิจเข้ามาด้วยกันเวทอีก40แม่งถึกชิบหายบอกเลยถึกแล้วก็เลือด1เอาไว้แน่นอนลิงมันมีบัฟเลือด1แล้วก็เพิ่มบล็อกเรทกับลดดาเมจบล็อกเนื่องจากลิงเนี่ยมันมีพาสซีฟลดดาเมจบล็อกอยู่แล้วมันก็น่าใส่อยู่นะจริงไหมมันก็น่าใส่อยู่แหละเนี่ยก็ช่วยได้อยู่นะแล้วก็อาวุธผมคลีอันนี้มันก็จะคล้ายๆกันคลีก็จะอยู่ที่เท่าไหร่96ป่ะ84บวก10บวก2ก็เป็น96จุดก็อยู่ที่น่าจะประมาณ80กว่าๆประมาณนี้เจมของผมก็ยังไม่สมบูรณ์แบบยังไม่มีมิดอีก2เม็ดซึ่งก็เอาไว้ทีหลังก็ประมาณนี้สำหรับดิงเพราะผมเอามายืนอันนี้ก็จะคล้ายๆการตีไฟตีมืดกันไฟบล็อกแล้วก็เพิ่มแอทแทคก็คือเมจิกอันนี้ผมกันใบ้ไว้เห็นไหมมีเลียผมกันใบ้ลิงผมกันใบ้อันนี้กันช็อตโครผมกันช็อตเดลผมกันช็อตก็ประมาณนี้แล้วก็ลินผมก็กันช็อตเพราะใบ้เนี่ยผมกันไว้2ตัวเพราะว่าลิงเนี่ยลิงผมกันใบ้ไปแล้วผมกันใบ้มี2ตัวกันช็อตจริงๆผมก็ควรจะมี2หรือ3ผมกันช็อตไว้3เพราะว่าผมมีแนวโน้มที่จะเจอโต้ติดช็อตซึ่งสร้างความเสียหายกับทีมผมได้มากพอสมควรคือโต้2เป้าแล้วติดช็อตแจกรัวๆเนี่ยให้เหลือ2ตัวออกสกิลผมว่ามันไม่พอผมก็เลยทำไว้3นั่นแหละผมก็เลยดักลินไว้อีกตัวนึงช็อตของผมก็3คือมันลดต้านช็อตด้วยแหละไอ้พวกทีมโต้ช็อตเนี่ยน่าจะทีมสายเวทอ่ะมันน่าจะใส่รีเจนลิฟมาลดต้านช็อตผมก็เลยต้องมีไว้เยอะๆหน่อยอันนี้โพสจิตวิญญาณนักสู้ก็เหมือนกันเทรดก็คล้ายๆกันอาวุธเนี่ยของผมใส่คลิก2อันนี้ก็จะคล้ายๆกันหลักๆคลิกจุดก็จะทำนองเดียวกันแล้วก็บล็อกอันนี้จะสูงเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าลินของรักมันมีบวกบล็อกให้ 10%อันนี้ผมก็ใส่บล็อกเนื่องจากผมยังไม่มีเจมอดีตเซเว่นไนท์พอผมก็เลยใส่เจมกิจกรรมฮาโลวีนไปก่อนแล้วก็ใส่เลือด1เพราะลินมันไม่มีแล้วก็ใส่คลิกจุดเข้าไปแล้วก็บวกคลิกดาเมจ 30% เข้าไปอีกนั่นแหละราวๆนั้นอันนี้ของผมเป็นแหวนฟ้าลิงของผมก็เป็นแหวนฟ้าสังเกตลิงของผมเนี่ยเป็นแหวนฟ้าอันนี้เป็นลดดาเมจกายภาพไปด้วยมันน่าจะลิงมันน่าจะโดนอยู่แล้วล่ะสาเหตุที่ผมใส่แหวนฟ้าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือลิงเนี่ยมันไม่ถูกสกิล3เป้าดาเมจสูงสุดแอทแทคสูงสุดอะ3เป้ารอดไม่โดน4เป้ารอดก็ไม่โดนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะโดนก็โดนเป็นพวกสกิล4ถึง5เป้าขึ้นไปไอ้พวกตำแหน่งตั้งแต่ตำแหน่งที่5ลงมามีแนวโน้มที่จะโดนสกิลตั้งแต่4ถึง5เป้ามันก็จะน่าใส่ไอ้พวกแหวนฟ้าละถ้าตำแหน่งที่5ขึ้นไปนะผมก็เลยใส่แหวนฟ้ามันไม่จำเป็นต้องใส่แหวนเขียวแล้วนี่ในเมื่อลิงมันไม่ถูกล็อกเป้าอ่ะผมก็เลยใส่แหวนฟ้าเช่นเดียวกันลินของผมก็เหมือนกันผมก็ใส่แหวนฟ้าแต่ว่าอันเนี้ยผมดูเหมือนผมเทสแล้วผมดูบัฟอยู่เหมือนมันจะทับกับลิงแต่ผมก็ไม่มีทางเลือกดีกว่าจริงๆว่าจะใส่พลางแต่ผมไม่มีอ่ะผมไม่มีแล้วผมขี้เกียจตีทับด้วยถ้าจะตีคงต้องตีใหม่อีกวงนึงแล้วเก็บอันเนี้ยเผื่อไว้แต่จริงๆอันนี้มันก็ไม่ได้แย่มากเพราะมันกัน5เป้าด้วยเพียงแต่มันกัน 30% แค่นั้นเองเจ
จริงๆพลางมันมีเอฟเฟคซ่อนอยู่นะสกิล5เป้ามันก็กันได้แต่ว่ากันได้เยอะกว่าแต่ว่าอันนี้ผมก็ถือว่าไม่เป็นไรก็กัน 4-5 เป้า 30% เผื่อถูกสลับแผนสลับฟอร์เมชันแล้วลิงกับลินเนี่ยมันอยู่คนละแถวหน้าแถวหลังมันอยู่คนละที่อันนี้ก็จะยังใช้ได้อยู่สำหรับระดับก็ไม่ได้แย่มากก็ประมาณนี้สำหรับลินของผมต่อไปเป็นหมาหมาเนี่ยของผมไม่เน้นแรงมากเนื่องจากแม่งโคตรแรงอยู่แล้วถ้ามันแรงมากอยู่แล้วผมเน้นยืนรอดให้นานที่สุดหมาผมอาจจะบิ้วแปลกๆสักหน่อยผมเน้นยืนรอดให้นานที่สุดไม่จำเป็นต้องตีแรงเวอร์แบบไอ้พวกตัวนี้จริงๆผมก็บิ้วหมาไว้แรงแหละมันก็พอแต่ที่ผมต้องการให้ถึงที่สุดเนื่องจากหมาผมเป็นตัวสำคัญที่ยืนบัฟจุดให้กับทีมถ้ามันอยู่ทีมของผมแรงขึ้นทั้งทีมเพราะฉะนั้นขอให้มันไม่ตายผมใจหัวใจหลักเลยสำหรับหมาของผมคือมึงต้องยืนให้ได้นานๆมึงต้องยืนให้ได้นานๆไอ้ดาเมจเรื่องรองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดาเมจมึงจะทุเลศนะคือดาเมจมึงเรื่องรองเอาชีวิตรอดมึงเรื่องหลักผมก็เลยต้องใส่แหวนแก้ไว้เพื่อที่ติดสถานะกูยังรอดกูยังแก้ได้เช่นโดนภัยแม่งไหม้ใส่เนี่ยคือกูรอดละกูก็ยังรอดอยู่ยังแก้ไฟไหม้ได้แล้วก็ใส่พลางเอาไว้กันโดนโต้ถ้ามันออกสกิลไอ้พลางมันก็กันดาเมจ5เป้าได้ด้วยระดับนึงซึ่งก็ช่วยได้ทำให้มันถึกขึ้นแล้วก็เจมเบอร์เซิร์คที่ผมใส่เจมเบอร์เซิร์คไม่ใส่แหวนเขียวเนี่ยจริงๆมันเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงเพราะว่าถ้าโดนท่าล็อก3เป้ามึงโดนแน่ๆมึงจุกอ่ะมึงจุกแน่ๆอาจจะส่วนใหญ่ตายเลยด้วยซ้ำก็จะติดเลือด1แต่คุณก็จะยังรอดไปได้ระดับหนึ่งถ้ามันตีไม่แรงจริงคุณก็อาจจะรอดแล้วไอ้แหวนเบอร์เซิร์คแหวนคลั่งเนี่ยมันมีผลในการเพิ่มแอทแทคแล้วค่าแอทแทคของมันมีผลกับหมาที่ยืนแล้วฮิวเฉยๆยืนเฉยๆแล้วฮิวอ่ะมันก็จะทำให้แรงขึ้นซึ่งถ้าติดจูดาสมันก็จะน่าจะถ้าเลือดเหลือ1มันก็น่าจะฮิวประมาณสัก 5-6,000 อ่ะราวๆเนี้ยเพราะฉะนั้นผมต้องการให้ฮิวเพิ่มขึ้นผมก็เลยใส่เจม Recovery Rate บวกไอ้ Recovery Skill อ่ะไอ้พวกสกิลฮิวอ่ะซึ่งมันรวมถึงพาสซีฟของมันด้วยไอ้ที่เพิ่มทุกๆเทิร์นอ่ะมันก็จะยืนและฮิวแรงขึ้นมันก็จะกลายเป็นฮิวประมาณสักเท่าไหร่วะกลายเป็นหมื่นประมาณ11,000อ่ะกลายเป็น11,000ถ้าเลือดเหลือ1นะแต่ถ้าไม่มีจูดาสอยู่แล้วเลือดเหลือ1ฮิวทีเดียว 30,000 กว่าคือมึงเอาหมากูลงได้ยากขึ้นอ่ะผมก็เลยใส่ recovery skill บวก20แล้วก็ลดดาเมจ 14% คืออันเนี้ยผมต้องการเรียนแบบพวกลิงพวกโคอันเนี้ยผมลดดาเมจ14ไอ้ลิงของผมอ่ะมันมีเจมมันลด15อันนี้14ไม่เป็นไรแต่ผมได้ recovery skill มา recovery rate อ่ะบวก20และมีลดดาเมจ14แล้วลินบัฟกันกายภาพให้หมาอีกหมาผมกันกายภาพ 50% แล้วลดดาเมจทุกอย่างอีก 14% เพราะฉะนั้นหมาผมจะถึกระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็เน้นบล็อกอันนี้ก็บล็อกแล้วมีโต้ด้วยอันนี้ก็เจมอดีตเซเว่นไนท์เป็นบล็อกอันนี้ผมรีมาได้แล้วมันมีโต้ผมก็เลยเอามาใช้หมาของผมมีโต้บวก30มีไฟเตอร์โซบวกโต้อีก20เป็น60มาสเตอรี่อีก10เป็น70เป็นโต้รองครับเดลของผมโต้หลักถ้าเดลตายหรือติดสถานะหมาผมจะโต้แต่ถ้าโดนพร้อมกันเดลผมโต้เพราะเดลผมอัตราโต้สูงกว่านั่นเองเป็นไงกันบ้างสำหรับทีมนี้อย่างที่บอกถ้าระดับซูพรีม1ของผมก็จะชนะอยู่ที่ประมาณ 80-90%ราวๆนี้แหละแต่ถ้าเป็นรีเจนก็จะอยู่ที่ราวๆสัก2ใน3อ่ะ 66% ได้มั้งก็ราวๆนี้เราไปเล่นให้ดูกันเลยดีไหมเราไปดูกันเลยดีกว่าสัก10ตาน่าจะพอเอาเป็นคลิปขึ้นอยู่กับว่าผมเจอใครด้วยแหละถ้าเลทประมาณซูพรีมก็น่าจะชนะประมาณ 80-90% แต่ถ้าไปรีเจนถ้าใครดูแต้มผมพวก
ประมาณวัน2วัน2วัน 2-3 วันแรกอ่ะผมไปอยู่ในเกมวิลเลจก็เลยล่วง Your death อันนี้ใครมันใส่แหวนเขียวกับพลางมาแล้วก็บล็อกคือมึงกะเอาให้ใครแปลงร่างใช่ไหมล่ะสองพี่ Your life เฮ้ยมันค้างวะ You think you can handle this? อันนี้สกิลออกแย่มากพอสามเป้าตอนที่แหวนเขียวยังมีอยู มาโต้ลองซ้ำไปเรียบร้อยเนี่ยคนตีนไหมล่ะCatch me if you can. No, my brother. Get rid of them. Sorry, Captain. Are you ready? Everyone, turn into ashes. Target spot. Rip and tear them apart.แล้วก็ไม่โดนใครเลยเพราะเราออก3เป้าไปตอนแรกแล้วใครแม่งก็แปลงร่างซอมบี้ได้แน่นอน Take a rest Now Shall we เอาตามมีเรียกกูป้าเขาให้ 800,000 3ครับ3 3 3น่าจะ1 3 1 3 2หายไปเป็นแผลทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะยื้อจนมันตายได้ไหมเบลดูดมาแล้วThe Grim Reaper emerges. ไม่ติดใครไม่ติดได้แต่มันน่าจะสกิลหมดไปแล้วมั้งอันนี้ก็เล่งเข้าไปจบเทิร์น8จบเทิร์นนี้มิสเตอร์อาร์เมอร์จะเร่งอีกรอบนึงกลายเป็นเร่งทีเดียว2เทิร์นมันก็น่าจะหายหมดดูดมาจวบทีเดียวตายครับตาย2แน่นอนคราวนี้ซอมบี้ก็ซอมบี้ไปถ้าเรายืนไหวก็ได้อยู่ Gaze into the abyss ซูปีผมชนะอยู่แล้วล่ะ 80-90%ไม่น่าจะมีปัญหามากถ้าไม่ออกสกิลซวยแบบจริงๆหรือพีคจริงๆแบบออกติดดีบัฟหนึ่งรัวอะไรอย่างเงี้ยตอบยากต้องคอยดูอ่ะThe Grim Reaper emerges. Take this.ธาตุน้ำนี่หว่าทีมนี้น้ำทีมไฟผมอันตรายผมเห็นลินเห็นเศษเห็นยอนถ้ามา3ตัวขนาดนี้มันต้องมีน้ำอีกตัวนึงแน่แน่อย่างนี้เลือดหนึ่งผมไม่ทำงานนะเนี่ยต้องเก็บลินให้ไวที่สุดมีหมาผสมลงมาด้วยดูดาร์กมีแรดกิดไปอยู่ตลาดเลย With the power of peace I command you bring an end to this เอาเถอะปิ๊กตา Target spot rip and มันจะลบหนึ่งหรือเปล่า Yes and like this ข้างหน้าไปแล้วคือถ้าไปแน่ๆอย่างนี้เดวโลนกูเรียบร้อยหมากูยังรอดอยู่เลือดหนึ่งไม่ทำงานครับเกมนั่นหมาเกือบตายอยู่9,000
หนึ่งชิบหายแล้วเอาหมาคงไปแน่ๆเหยียบรอดเว้ยอ๋อมีเลือดมีเลือดช่วยอยู่เลือด 20,000 มิสเตอร์อาร์เมอร์มาพอให้หน้าแห่ยอนก็ยอนเจอบอลมังกรเข้าไปหลบไม่ได้แน่นอนเพราะแบบนี้ผมเลยทำพวกธาตุอื่นมาบ้างไม่อยากพึ่งไฟอย่างเดียวเวลาเจอทีมริงแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาพยายามเน้นตัวดาเมจหลักเป็นธาตุมืดด้วยแต่จะธาตุมืดอย่างเดียวมันก็ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวเจอแม่ชีเข้ามาแล้วงานเข้าอ้าวย้อนย้อนมึงมาถึงโดนเลยหรอนี่อุ๊ยไฟไหม้ว่ะลินย้อนโอ้โหทีมเวทอีกแล้วไหนใครผมจะเห็นคนบอกว่าทีมเวทกากไงวะกากแล้วไหมขึ้นมาชูทีมหนึ่งได้มันก็เล่นได้แหละมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันเพียงแต่ว่าต้องยึดมันดีๆแบบทีมของผมที่ไม่มีแร็คเก็ตแต่ก็ยังสะเออขึ้นมาชูทีมหนึ่งได้เขาใส่กันหมดแต่ผมไม่มีให้ทำอะไรหลักผมก็ต้องสู้ด้วยของหรืออื่นๆแต่ก็ต้องจัดมันดีหน่อยโอ้ยแล้วติดหวาดกลัวไปสี่ตัวอย่างนี้หนึ่งวะเนี่ยแมงมิสอีกไอ้ใครลดอัตราที่จุดนี้ไม่สำคัญเพราะเธอสี่แล้วก็แก้แล้วเอื้อลินกูแรงนะเว้ยจะตายหาแล้วลินรับอีกนะฮะว่าลินกูไม่รอดละเอ้าท่านี้ให้โดนย้อนนะมึงหน้าแหกแน่นอนหลบไม่ได้ป้าเขาให้1ล้านไม่โดนย้อนว่ะเฮ้ยอันนี้ใบมีเรียคุณน่าจะจุกอ่ะนั่นไงคือมันมีตัวเลือดหนึ่งเหรอมันติดบัฟอยู่นะนั่นไงออกผิดจังหวะคือท่านั้นอ่ะถ้ามันมีตัวเลือดเหลือหนึ่งพอดีอ่ะแล้วไม่ใส่ก่อเลือดอันนั้นอ่ะใช้ได้ปิดเอาไว้ให้ติดเชนดูดาร์ทยังไม่ตายนี่หว่าหรือว่าต้อง 4-6 โอ้อยากได้ไม่มีทำไงล่ะโชว์มันเอาเลือดไหลก็ยังดีเอาเวกเวกมาแล้วเอาเวกมาแล้วตะปม 75,000 เอาเข้าไปตาบอด 30,000 ติดอาร์เมอร์ 20,000 ก็เข้า 10,000 I punish you in the name of the people and the heavensแกก็ยังดีวะมันเหลืออีกกี่เทอร์เนี่ยเหลือ4ชิบหายหวาดกลัวว่ะมิสท่านี้มันจะดีเหรอมันก็ไม่เข้าอยู่ดีอะรอเทอร์นี้ให้ได้รออยู่แล้วล่ะเลื่อนเหลือเยอะมังกรเยียบ 30,000 แรงๆผมเห็นตัวเดียวเข้า 1,800,000 นะทำเป็นเล่นไปจริงๆท่านี้แม่งเบามากแต่ว่าถ้ามีจริงใช้เงื่อนไขที่ถูกต้องอะแม่งแรงได้แต่ว่ามันต้องดีบัฟมาดีๆไงแต่ตัวลดป้องกันผมหายหมดแล้วมันก็ทำได้แค่นั้นแหละแหวนอีกนอมันก็อีกนอแค่500ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่เท่าไหร่หรอกมึงเปิดท่านี้เลยหรอบล็อกกระจายติดพลางอีกทีมนี้มีเจอหลานนี่ว่า
เจอหลาดแม่งคือโอ้โหเจอหลาด50ด้วยไอคนนี้มันโหดนี่ว่าขอบเงินอย่างนี้มันลิเจนทีมเจอหลาดผมต้องออกสกิลที่หนักเฉพาะอ่ะอย่างลินอย่างเงี้ยไม่พอต้องเป็นตัวที่เฉพาะที่หนักจริงถึงจะเข้าถึงที่ผมจะเน้นมาดาเมจก็เถอะIs it time for me to step in? Feel the difference in power. Dark. 1. Heavy and quick. Oh ho! Now let's go. Your life ends here. เราก็ไม่เบา And you bring an end to this.แล้วมึงจะเว้นคือเห็นป่ะคือมึงจะเว้นทูตไว้ทำไมคือมึงจะเว้นทูตตำแหน่ง2ไว้ทำไมไม่เข้าใจทั้งที่โดนแล้วมันตายแน่เลือดแค่นั้นเข้าใจป่ะคือแบบที่อย่างเงี้ยมันนอกจากโชคไม่เข้าข้างแล้วแม่งยังซ้ำเติมไม่เข้าข้างไม่เป็นไรแต่ซ้ำเติมเนี่ยรับไม่ได้แล้วโฟก็ยังจะออกท่านี้ทั้งๆที่มีตั้ง4ท่าเสือกออก5ฟิกเข้าใจไหมเออถ้าจะดวงดีก็เอาให้สุดแพ้ให้สุดไปเลยเอ้าเออมีเรียตายต่อลิงออกสกิล1คูเล่นั่นแหละเออเอาให้สุดโตอีกตายเออมึงเอาเข้าไปเอ้าเอาเวกเอาที่สบายใจเลยเอาให้สวยให้สุดตาต่อไปอย่าสวยอย่างนี้เอาเข้าไปอ้าวนั่นแหละมึงเอาสวยให้สุดทูตแม่งก็เลยโต้รัวๆเลยทุบไม่โดนแล้วจูดัสออกรัวๆเพื่อออกเอาเวกอีกเดี๋ยวนะแลกกิดเลเวล40เนี่ยนะ It's an imperial command. Kneel before me. Turn to ashes. Cry forever. โอ้โหไอ้เป๋าเขาเทินแรกแล้วมีเดียกูก็ไม่มีแก้ทูดาร์กูก็ไม่มีแก้น่าจะตายไปตัวลินมันจะตายแล้วเออก็ยังดีเก็บลินมันก่อนมันจะโดนลินเหรอวะไม่โดนแต่โดนหมาก็ยังดีคือต้องเอาลินลงให้ได้ก่อนเพราะทีมนี้ไม่ได้ทีมเวทแล้วไปไม่ต้องรีบก็ได้เออจูดาร์มันยังสะกิดจูดาร์กูอีกป้าบเขาให้800,000มีเลียกูจะโดนเผาตายเอาติดดีบัฟอยู่อีกเฮ้ยท่านี้โดนบัฟแล้วตายไหมวะไม่มีรอดไปแล้วเราก็ยิงบ้างแต่เรายิงหนึ่งคือมึงมาออกไปทีอะไรตอนนี้คือดูดิมันมีตั้งกี่สกิลนะ1 2 3 4 5 6 78มี8สกิลแต่เสือกออก1ใน8ความซวยบังเกิด The Grim Reaper emerges Be gone Come ออกมาออกตอนไหนนี่ออกตอนนี้กระเลิกหมาเราโตเอาดีบัฟออกหายเฮ้ยมึงไปซ้ำจูดาให้สตาร์ทอีกตัวอื่นก็ออกสกิลดีวะ
ต้องเอาดูดาร์คให้ลงอ่ะอันเนี้ยแล้วก็ไม่คลิกด้วยนะแล้วก็ไม่คลิกด้วยนะทั้งที่คลิกกู 90% งงไปดิยิงกูเข้าเหรอโต้มันเลือดไหลนี่แหละพลังโต้ลองเว้ยอยู่ที่ว่าคราวนี้คือลินไม่บอกคิวทำให้กูต้องทนดูดาร์ตนานเพิ่มอีกหนึ่งเติร์นกูจะรอดไหมล่ะแล้วมันก็เอาเวกใส่มีเหลือเลือดหนึ่งเนี่ยลินมีเหลือแล้วสาเหตุที่ผมกันคิดก็เพราะแบบเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนมาแล้วเดี๋ยวผมโต้ไปติดพิษจะตายเอาน่าแง่เอาให้พอใจผมเป็นโต้ลองถ้าผมโดนไอ้นี่มันพิษใส่แล้วเดี๋ยวผมจะงานเข้าผมอาจจะแพ้ได้แต่เวลาโดยเฉพาะเวลาเลือดน้อยๆอย่างเงี้ยผมเลยกันพิษคิวทีละ9ประมาณ 9,000 เวลาเลือดเหลือน้อยๆก็โอเคถึงแม้จะมีจูดาสก็พอยืนได้อย่างน้อยก็กันมันตบตายได้บ้างแล้วก็ยื้อให้เลือดเทียมอาร์เมอร์มันทำงานประมาณนั้นมันเล่นซอมบี้แล้วก็เล่นอาร์เมอร์กับหมาแล้วติด 4-6 มีภายบ็อกแหวนเขียวมองไม่ทันหรอกโคลใส่แหวนหลบด้วยทีมนี้แหวนเขียวเยอะเว้ยเดี๋ยวนะใครมันจะเอาเวกได้แล้วนะต้องสกิลใส่มันอีกรอบนึงให้มันเอาเวกได้แล้วเราจะได้แก้เทิร์น4พอดีโอ้ยหมากูโดนไป 60,000 จะตายห่าอยู่แล้วเออนั่นแหละถึงจะลด1ก็ยังดีไม่เป็นไรก็ไม่เสียหายมากเพราะมันเผาได้ทีเดียวแล้วแหวนแก้ทำงานไม่เจ็บมากแต่ข้างหน้านี่แก้ไม่ได้ก็ซวยหน่อยเฮ้ยตายไหมวะน่ะไม่ตายอาร์เมอร์ช่วยแล้วมันก็เดลโลนก็กินเบาท่านี้เราไม่มีตัวหลบเฮ้ยมันก็แรงอยู่นะจ้วงทีเดียวเหลือหนึ่งเอาขึ้นไปมาดูบอลมันกับบอลเราถึงโครจะตายไปแล้วก็เถอะความแรงนี้มันอะไรกันหวาดกลัวมีเรียตายจูดาตายเร็วไม่โดนว่ะแม่งไปยิงโดนหมาหมาก็ยืนหิวไป 10,000 ยืนเฉยๆนั่นแหละเอิ่มถึงรถทางโจมตีจะดีเหรอสลับแผลดูดจวบเดี๋ยวกูมีโอกาสรอดแล้วตู้มใครตายมั่งเดลยังมันยังรอดอยู่แต่มันจ้วงลิ้นกูเหลือหนึ่งแล้วติดหมากูติดพิษหมาเออหมาแก้ไว้นี่หว่าไม่เป็นไรเดลติดพิษปัญหาคือมีเรียกูไม่มีแก้นี่แหละแต่ผมไม่จำเป็นแล้วมั้งเอ้าเลือดไหลลาลาลาลุยลุยมัน Take a rest This is how to ไม่มีแรดกิดก็ต้องสู้เว้ย
I'll find a way to save us. I'll find a way to save us. เฮ้ยทำไมมันนิ่งอ่ะเจอหลาดซีซีทีมนี้เพิ่มพลังป้องกันให้ It's time to feast One moment One message พออัดอย่างนี้แล้วพออัดนานแล้วแม่งทีมนี้ถึกคือทีมถึกดีๆนี่เองมีเจอหลาดมีแล็กกิทเนี่ยเอามาไว้ซะหน้าเลยทำลายกล่อเหรอก็ดีอยู่หรอกแต่เทิร์นหน้ามันเทิร์นสีมันแก่เลยป่ะและแถมติดแหวนอีกตัวที่ไม่ติดแหวนก็ถึงไม่ตี It's time to feast. You need to be punished. The Grim Reaper emerges. ป่าหัวและกิจไม่ตายว่ะอุ้ยหมากู 65,000 เกือบตายหมาเราจำได้ว่าเลือดประมาณ 70,000 นิดๆเฮ้ยดาร์คเรียบร้อยเหลือหนึ่งยืนบัฟไปก่อนแถมหนึ่งก็ตายได้เว้ยโห้ยแรงนะเฮ้ยตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีมากเลยที่มีเรียนจะออกสกิลควรจะออกสกิลได้แล้วตายหาพอดีเออจ้วงดูดมา 40,000 มีเรียกูงานแล้วเรียกูก็ขยันตีหนึ่งเพื่อตายหาพอดีดาร์ตายไปแล้วเดลก็ตายไปอีกแล้วมีเรียกูก็ติดไฟไหม้อีกดาร์ตยังไม่เข้าเลือดหนึ่งเลยอ่ะก็ยังดีเพราะหมามันตีท่านี้มันโต้นี่ถ้าหมาติดพิษไปนี่อาจจะเมื่อกี้โดนยิงตายได้นะคิดถูกแล้วที่การพิษผมก็กล่าวไว้แล้วล่ะติดสถานะก็ติดไปขอให้มันตีเราไม่ตายก็พอน่าจะติดอัมพาตแล้วแต่เรามั้งเพราะอาร์เมอร์ผมมันลดจบเทิร์น4จบเทิร์น8ก็ลดไป2อย่างน้อยมันลดไป2แน่ๆมันก็จะกันอัมพาตอย่างต่ำก็ประมาณ10เทิร์นไม่เกิน11มันก็ได้อย่างที่อยากสรุปมีเลียกูมายืนเฉยเหมือนจะมีโต้หรืออะไรแวบๆเมื่อกี้นิดหน่อยเอามารับตีนบ้างเถอะมีเลียเจอหลาดอีกแล้ว Is it time for me to step in? Feel the difference in power. I will pierce you. เฮ้ยไอรีนทีมสถานะเหรอวะ Your life ends here. ไฟ4หัวแม่งถึงนะเนี่ยทีมเนี้ยแม่งก็กันเวท40อีกและมีเลียเอามาบัฟกันกายให้เจอหลาด
ให้นี่อะไรวะแล้วกินอีกแสบให้ได้ทำมาถึกนะมึงถึกเหรอโอ้ลินขนาดเล็กส้มยังครึ่งหลอดเลยฟิตกับเดสปิดตัวใกล้ตายอ้าวเจอหลาดไปแล้วดิเฟนซ์หาย 2,000 เฮ้ยแก้กันดีเหมือนกันตอนนี้มันเทิร์นเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวอุ้ยเหลือ1ต้องหลายตัวมึงเอาคืนไปบ้างปากูบ้างล่ะ1,200,000เรียกูช็อตไปแล้วยืนอย่างนั้นไปจนตายแหละนี่แล้วมันติดสถานะอยู่ไม่ควรจะออกสกิลให้มันติดไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอนมึงยังมีแหวนแหวนยังเหลืออยู่นี่ลด1อย่างนี้เอาเถอะอย่างน้อยก็ทำลายกรอบสปีดและแท็บจะตายเอ้ามีเนี่ยเดี๋ยวลงกูไฟเผาอีกแล้วอ่ะเฮือจวบรถทำลายกรอบมันก็ทำให้ตัวบางขึ้นเดี๋ยวผมก็ตีแรงขึ้นก็ดูดเข้าไปเผาเข้าไปอุ้ย 20,000 เลยเหรอเดี๋ยวโลนกูเอาเวกแล้วอะไรจ๊ะเอามาพาดด้วยไม่ใช่แค่ 80,000 This is how to hunt I'll find a way to save usแล้วก็ยิงตัวนี้เฮ้อเปิดท่านี้เลยเหรอมันจะดีเหรอถึงจะแรงก็เหอะทีมนี้เจอหลาดทั้งเจอหลาดทั้งแรดกิดเลยเอาไปนี่เจอเดโต้บ้างตะปบน่าจะติดแหวนติดไปบางตัวไอตัวที่ใส่แหวนเขียวเวลาเจอภัยแม่งเผาแล้วเจ็บหนักมากต้องใส่แหวนฟ้าดักแต่แหวนฟ้าก็จะโดนทีมผมแบบผมตีตกตายห่าพร้อมผมตีแรงทีเดียวตายได้ทีมเทิร์น3เนาะแก้เว้ยเทิร์น4แก้พอดี1สปีดแถมแรงอยู่ยิงมันล้มปลาสักก้อนนักเลงไอ้ย่า 300,000 หุ้ยได้เหรอวะแรดกิดโตมีเลียกูตายทีมนี้แม่งถึกว่ะมีเลียเราว่าแรงแล้วนะ1 ready to go มึง
ออกสกิลทำไมตอนนี้อีโครอย่างน้อยก็ขอทำลายกรอบก็ยังดีก่อนตายออกสกิลให้ถูกโต้เอาแล้วและเราดูด้านเราก็40แม่งก็ฮิวดิโอ้ยฮิวแรงเลยคราวนี้เออสลับกันหนึ่งเจ๋งเดี๋ยวเลือดหนึ่งตายวะตายเลยแสดงว่าใช้ไปแล้วเลือดหนึ่งน่าจะยังไม่เอามาพลาดแต่ก็น่าจะตุ้มตายห่ากระจายเอิ่มหมากูเรียบร้อยแล้วตายแน่นอนจูดาสเป็นซอมบี้อ้าวจูดาสรอดหมากูรอดได้ไงวะติดเลือดหนึ่งแน่เลยจูดาสก็ยืนนิ่งๆอย่างนั้นไปละกันโอ้หมากูตายแน่นอนคราวเนี้ยเออตีไปเถอะจูดาสรับตีนรับมันไปหน้ามันก็มีดีอย่างเสียอย่างแหละปุ๊บยังเหลือใครชนะเว้ยจูดาสรับตีนช่วยไว้เล่นมาตั้งกี่ตาจูดาสรอดตาเดียวเกือบจะ10ตาจูดาสรอดตานี้ตาเดียวรอดเป็นซอมบี้ได้ที่เหลือเข้าเลือดหนึ่งก่อนหมดเลยอุ๊ย TL ว่ะลูกไฟม่วงเจอของแรงแล้วคราวนี้ท่านี้ลดโต้มันจะดีหรอเออกูกำลังสงสัยอยู่ว่ามันจะดีหรอไปออกท่านั้นตอนนี้เดลโต้ชิบหายเดลมันไม่ใส่แก้นี่เดลมันใส่แหวนเขียวแล้วก็น่าจะใส่บล็อกเมื่อกี้ใส่บล็อกปะวะเหมือนจะใส่บล็อกโอ้ยหมากูเอาคืนไปลิ้นกูขึ้นจังวะเทิร์น3เออเออโดนไป2รอบเลยนะไอ้อย่างเงี้ยซ่ามากก็ตายไปซะแต่ลิ้นตายไม่น่าจะเป็นไรมากมั้งเพราะว่ามันไม่มีบัฟอะไรให้ไอ้บัฟ12เทิร์นมันก็อยู่ค้างไปแล้วก็ยังจะตายแล้วนี่หว่าหมาฮิวต้องรีบยิงหมาให้เร็วอ่ะอุ้ยไอรีนแรงพ่อตายเลยครับอย่างนี้หมาไปแล้วแต่จูดาส50กังวลตรงนี้แหละจูดาสนี่ยังมีไอรีนอีกโอ้ยจริงๆอ่ะมึงควรจะออกท่าล่างเลยอ่ะไม่ใช่ท่าบนเออไปแล้ว3ตัวเดียน่าจะมีเกิดป่ะไม่มีแล้วแล้วลิงลิงตาบอดอยู่เนี่ยมีตาบอดแต่มีเลือดหนึ่งไอ้ตีหนึ่งDo I have to take care of something so petty as this? ไอรีนก็ยังยืนอยู่มันก็ยังไม่เกิดจูดาสก็ยัง50เลือดหนึ่งก็ยังไม่ถึงชนะมั้ยเนี่ยแล้วก็ยังจะเอาเวคไปตอนที่ตีหนึ่งไปช็อตต่ออีกไอตัวนี้ผมเรากันน้ำใบเออเอาเข้าไปเอาโอกาสแพ้สูงมาก
มากมากเห็นออกสกิลเราก็รู้แล้วบอกแล้วว่ามันสูงมากแล้วมันก็ทุบอาร์เมอร์เอาไม่อยู่ลาโลอีจูดาสมึงยังเลือดเต็มอยู่เลยแล้วเราจูดาส40เราก็ไม่ได้กดฮิวมาด้วยไง I'll find a way to save us piece of cake อีตาแล้ววะเราไปแพ้ LMS ไอ้ MAI อ่ะคนนึงกับ PL ไอ้ลูกไฟม่วงก็ประมาณนี้แหละ 80-90% ถ้าไม่เจอพีคพีคอ่ะก็ไม่น่าจะแพ้ง่ายๆเท่าไหร่สองคนนั้นนี่รู้สึกจะระดับรีเจนละมั้งอ่ะเฮ้อหายIt's an imperial command. Kneel before me. I will protect it with my will.You can handle this. Huh? Get rid of them. You're going to fly. Don't be foolish. Here we go. Your life. โตไปจุน่าจะตายอยู่นะมันเลือดหนึ่งเพราะมันใส่ทุกเลือดถ้ามันใส่ทุกเลือดอะไม่ตายโอ้ป้องกันด้วยไฟช็อตเลยตอนเนี้ยอันตรายถ้าลูดี้มันยกโล่ตอนนี้นะมึงเกมพลิกได้อ่ะกลัวมากเลยถ้าลูดี้มันยกโล่ตอนนี้แล้วทำไมลินออกสกิลจังหวะสำคัญอย่างนี้ไม่ควรจะไปออกสกิลหนึ่งเอาเดี๋ยวแล้วมึงเว้นลูดี้ไว้ทำไมไฟมึงควรจะทำให้ลูดี้ติดไฟไหมเหลือลูดี้เอาแล้วมึงหายแล้วดาบพากระบาลตกใจเซิร์ฟกันเลือดไหลไหมกันเว้ยเดี๋ยวมึงเอาเวกได้มึงเดี๋ยวรอก่อนเอามาพาดไปซะเอาอีกรอบอะเฮือตาบอดเอ้าเพิ่มดาเมจที่ดาเมจจุดมาแล้วปัญหาคือกูไม่มีสกิลแล้วฟิกมา 30,000 มีเรียกูใกล้ไปแล้วโอ้โหแม่งกันสกิลกันสกิล2ทีเลือดไหลอ้าวต่อเลือดไหลกันมันกันเลือดติดไปเถอะเฮ้ยโอ้โหยเกมนี้จะจบที่กี่นาทีจะจบที่กี่
Kneel before my great power. คือกูตีมันไม่เข้าถ้าสกิลหลักสกิลหนักไม่มาแม่งกันเลือดไหลหมากูเล่นไม่ได้ด้วยเอามีเลียมีเลียมีเลียใส่ประดับตีนมึงเอาให้คุ้มค่าน้อยมีเลียจุดแรงกูบอลนั้นบอลทิตันกูลด 3,000 โอเมก้ากูจะจมมันตายไหมนี่หมื่นสามสกันสกิลอีกเอาเข้าไปเอาเจ๋ง You shouldn't do that เอาละงานเนี้ยกูว่า I will eliminate all enemies that stand in my way มันก็สกิลติดไอ้เกราะเราถ้ามันไม่แรงจริงอ่ะมันฆ่าเราไม่ได้ง่ายๆหรอกมีเลียเราใส่ก่อเลือดอยู่แล้วก็ช่วยฮิลขึ้นมา Now shall we end this งานนี้ยันเบอร์เซิร์กอ่ะไอ้ลูบี้เราก็ฮิล 5,000 มันฆ่าเราไม่ได้หรอกมั้งเอาเพิ่มดาเมจคริตจุดมาแล้วคือมันจะฆ่ายากมากถ้ามันเทิร์น10อ่ะเพราะว่าพลังโมกันมันเพิ่ม 100% มันถึกเกินไปคือมันถึกเกินไปเฮ้อ 13,000หมากูก็หิวได้เอาดิไปๆมาๆมีเลียกูเลือดเต็มพอดีกันอีกแล้วคือถ้ามันไม่กันไม่มีการสกิลอ่ะอย่าพอฆ่ามันได้อยู่แต่อีอย่างนี้ไอ้ท่าอย่างเงี้ยไอ้ท่าที่โดนพลังป้องกันเยอะแล้วแรงขึ้นอ่ะมันควรจะเข้าเนื้อเอาไปเอา Move aside. Hunting ties. เลือดไหลเลือดไหลครับเลือดไหลก็สนุกเลือดไหลก็สนุก Are you a striker? ป้าบ 17,000 สปีดอีก 17,000 You think you can handle this? โดนเหมือนจะ1ป่ะ0เลยท่านี้แม่งก็มาว่ะ3รุ่ม1ลงเอาไม่ลงเฮ้ยแรงอยู่นะโอ๊ยโตโดนว่ะคราวนี้มันก็จะเหลือแต่ท่าเบาๆไงโอ้ผ่านเอาแต่ถึงเวลาหมดยังไงเราก็ชนะอยู่เพราะเราเลือดเยอะกว่าเอาเกมยื้อกูก็อยู่ได้เว้ยเกมยื้อกูก็อยู่ได้เพราะกูใส่อาร์เมอร์ Come. It's time to feast. Kneel before my queen. เลียไปๆมาๆเลือดจะเต็มแล้วเอาเข้าไปเอาSudden Death เอาแล้วโอ้โหแล้วมันสกิลเริ่มได้นะกูก็หน้าแฮงนั่นไงเห็นไหมพอ Sudden Death ปั๊บมันอัพสกิลได้อย่างนี้ขี้โกงมึง103เอาคืนไปถ้าหมาไม่มีเลือดหนึ่งนี่ตายเลยเนี่ย Sorry everyone This is how to huntI'll find a way to save us. I'll find a way to save us. That wasn't too hard. 11ตา Get rid of them. I'm not gonna miss. Kneel before my great power. Your life ends here. Those who defy me shall know my wrath.
เหลือ1 Those who are responsible for the Empress's wrath be gone เหมือนหัวเหรอมันก็เร่งแหวนเขียนเราสิอ๋อเราโดนสลับลินไม่ควรจะออกสกิลหนึ่งอย่างนี้มีเดียควรจะออกล่างได้แล้วกดดันไม่กดดันมึงอ้าวไปไหนแล้ววะโดนสลับมีเลียมันออกมันยิงไม่ได้ว่ะโอ้หนึ่งค่ะแก้อะไรตีหนึ่งมันแก้ไม่ได้แก้เลือดไหลหรออะไรอ้าวแปลงร่างได้แล้วโดนแน่บาดกลัวเดี๋ยวติดก็ไม่โตสิวะไม่โดนเลยด้วยซ้ำหนึ่งเอาที่สบายใจโอ้แล้วเดลทำไมกูไม่โตเห็นไหมเดลกูไม่โตนี่มันเมื่อกี้มันเฮิร์ทเจ็ดทางมันน่าจะหายแล้วปะเพราะว่าอาร์เมอร์เรามันเร่งเทิร์น4จบเทิร์น4ไปแล้วมันต้องเหลือ6เทิร์น7มันต้องโตได้Checking the target. You're going to fly. Don't be foolish. Here we go. Why is Dale not growing? งง. Can't end like this. Try this out. Maximum output. Stop this. Get rid of them. โอ้โห นี่ถ้าผมใส่เจมอดีตเซเว่นไนท์นี่ฮิวเท่าไหร่มันอ่ะเยอะนะหลายหมื่นอยู่เครื่องเดลไม่โตเมื่อกี้คืออะไรอย่างที่ผมบอกเหมือนมันแปลกๆโตมันน่าจะร้อยไปแล้วอ่ะไปไหนจ้าโอ้โหIs it time for me to step in? Feel the difference. แสดงพลังเพิ่มติดสถานะให้ดูดิเออนั่นแหละวัดหัวไป Bring an end to this. ทำมันหมอบแล้วก็ทุบหัวซ้ำตู้ม18 Gaze into the abyss. I'll find a way to save us.I'll find a way to save us. And praise me. ตัวโหดอีกแล้วว่ะ LMS. แต่หมื่นหนึ่ง The Grim Reaper emerges. จะไปไอ้นี่แน่ๆเลยเจนเนี่ยมาแต้มซะขนาดนี้ Come. It's time to feast. Be gone.ติดแหวนเร่งเหรอแก้เหรอเอาเหอะยังไงตอนนี้มันก็ตีไม่เข้าอยู่แล้วจะเร่งก็เร่งไปเหอะ Is it time for me to step in? Feel the difference in power. มันน่าจะใส่ต่างป่ะไม่ใส่แต่กูติดหวานกลัวไป4ตัวเรียบร้อยแล้วโอ้ The Grim Reaperไอตอนเนี้ยเลขส้มมีแหวนเขียวช่วยไว้รอดไปเอาคืนไป
แรงเนี่ยเฮ้ย My brothers I will break the boundary of the abyss and become death เล็งเทิน Do I have to take care of something so petty as this I shouldn't take a rest Let's try this out แล้วมันจะหนึ่งไหมเราก็ไม่ทันมองไม่หนึ่งเว้ย Captain No more mercy แต่ตอนนี้ติดแล้วแน่ๆเห็นอยู่โอ้โหเดี๋ยวไม่ตายโตไปโตไป It's an imperial command kneel before me คำถามคือมีเลียกูนิ่งมากฟิวมาซะดีทำไมมันนิ่งขนาดนี้Cry. Rest forever. Hunting time. Death. Comes from. Cry.น่าจะติดอัมพาตอยู่แล้วได้แล้วมั้ง You shouldn't do that Take a rest Gaze into the abyss 84% ก็อย่างที่บอกประมาณ 80-90 ราวๆนี้แหละI'll find a way to save us That wasn'tToo hard. Get rid of them. I'm not gonna miss. Ha! Ha! Catch me if you can. ฮึแลกกันเหรอ Ha! Ha! Catch me if you can. ห้ามฮิวมีเลียเรามีผลแต่ว่าตอนนี้ก็ยังติดมีแหวนเขียวช่วยอยู่ไม่น่าจะเป็นอะไร Let's try this out เฮ้ยมันใส่ยูอ่ะคนนี้เดี๋ยวมองคนนี้ใส่ยูลด recovery rate โอ้มันกลับมาลดหมากูอ๋อมันจะได้40 You're dead มันก็เลยเอาอันนี้มาช่วยแล้วก็หวังเล่ง Your life ends here To someone but it's an imperial command kneel before me Sorry captain you're going to fly don't be foolish Here we go Your life ends here Kneel before my great power Do I have to take care of something so petty as this? ดูด้าน40ก็ชะตาเดียวกับผมนั่นเองจ้วงเขาให้ Take a rest. The Grim Reaper emerges. Target spotted. Rip and tear them apart. Your life. โอ้โห My.แสงแปดมันต้องแปลงแล้วป่ะสกิลไปเถอะให้มันจบๆ No more mercy from now on มันเป็นเวฟเดี๋ยวโลนกูก็จุกดิวะ Stop มีเลียนิ่งอีกแล้ว Gaze into the abyss มีเลียมันต้องออกสกิลราวๆสักเทิร์น4เทิร์น6มันจะแจ่มมากต้องออกสกิลล่างเลยนะเอาพายมาหน้าเลยเว้ยใส่แหวนโตนี่ว่าเออไปช็อตไปเดี๋ยวมันติดบัฟดีวะอย่างนี้ไปยิงโดนแล้วกินอ้าวโต้ลองทำงานครับเร่งไป
หน้าถ้ามีเลียออกล่างนี่แก๋วเลย It's time to be here. Is it time for me to step in? Feel the difference in power. 1 Is it time for me to step in? Take a rest. Are you a catch me if you can. เดี๋ยวโดนตัวตายแน่ๆ Get rid of them. I command you bring an end to this. โตลองทำงาน Let's try this out. Dodge this. How it running away.Sorry, Captain. Hunting ties. โต้ลองทำงาน Hunting ties. Split. มีเลียกูแย่แล้วก็ยังนิ่งอยู่มีเลียแต่ตอนนี้ก็ไม่แรงแล้วปากตัวไอ้นี่อื่นๆมันหายไปหมดเลยตัวรถต้องการ Target spot. Rip and tear them apart. เดียเอามารับตีนชัดๆอ้าวจูดามัน40นี่หว่าอย่างนี้หมากูก็ฮิวแรงดิมันก็ล้มหมาแล้วยากถ้ามันจูดาสิงจบเทิร์นแปดก็เร่งอาร์เมอร์เร่งอีกรอบมันก็จะติดอัมพาตกันที่เราอัดนานไปมันจะ100กิกะไบต์แล้วปะวะยิ่งอัดนานแม่งยิ่งเริ่มค้างโอ้โหออกเกรดเกมขนาดนี้เกิน10 Is it time for me to step in? Feel the difference in power. Now.Shall we end this? แล้วจะยิงหมาตายแล้ววะ Now, ดูดิตายว่ะโอ้ยเจ็บครับเจ็บ That wasn't too hard. I'll find a way to save us. นี่เรากดปี้ไปเท่าไหร่วะI'll find a way to save us. Once again. Get rid of them. Come. It's time to feast. Is it time for me to step in? Let's get สายหลบ มาแปลก ถ้าหลบแล้วเหมือนจะไม่นับให้ติดดีบัฟป่ะ It's an imperial command. Kneel before me.และกิดแม่งลงที่เหลือก็ติดแหวนหมดจะเลยเอาที่สบายใจให้ลมอย่างนี้มีเลียนับออกท่าบนมากเลยไปโดนเลียหลังนะเอาหมาไว้หน้าเลยวะCult ready to go. Get rid of them. Safety disengage. ออกแต่ท่ามุ้งมิ้งกันหว่ะ Cult ready to go. ออกแต่ท่ามุ้งมิ้งไฟไหม้ทั้งไฟไหม้ทั้งเลือดไหลเลยเฮ้ยออกท่ามุ้งมิ้งมึงไม่ต้องออกท่าหนักอย่างนี้ก็ได้แต่กูออกมุ้งมิ้งจังเลยเฮือ48 Now อ้าวอย่างนี้ที่หายนะครับมัน1นะมันน่าจะตายอยู่ไม่มีมีตัวหนึ่งว่ะก็เชนสิครับโอ้โหล้านเจ็ด
ends. Hunting ties. Split. Lalo. Lose. Come. Huh? It's time to feast. Sorry, Captain. Be gone. No. My brothers. เหลือสองตัวที่เป็นอมตะอยู่ Captain Here my spear of flames I punish you in the name of the people and the heavens Be gone โอ้ยแม่งร้อยอัดมาชั่วโมงนึงได้แล้วเนี่ย100กิกะไบต์แล้วเป็น100กิกแล้วเริ่มจะกระตุกแล้วว่ะ Your death Be gone กี่ตา15ตาตานี้ก็ตาที่16 Be gone I will break the boundary of the abyss and become death I command you bring an end to thisก็ประมาณนี้แหละแถมให้อีกตาแล้วกันอาจจะน่าจะแพ้ตาหน้านี่แหละจะชอบแพ้ตาที่แถมวีมันครบยังวะอ้าวบีครบพอดีเออนั่นแหละ16ชนะ16ตาชนะ14แพ้2ก็โอเคชนะประมาณ8เกิน85ก็ประมาณนี้สำหรับทีมผมให้เป็นไว้เป็นไอเดียในการบิวทีมของแต่ละคนแต่ละคนทีมบิวไม่เหมือนกันแหละผมก็เข้าใจเอาไปประยุกต์ปรับใช้กันดูแล้วกันอันนี้เป็นตัวอย่างการวางหมากที่ผมวางเอาไว้สำหรับทีมสายดาเมจที่ไม่มีเจอหลาดแล้วก็ไม่มีแรดกิดแต่ว่าของอาจจะต้องเอ็กตรีมสักหน่อยคือสุดขั้ว OP อะว่างั้นเถอะเพราะว่าคุณจะไปตีเบาๆยุ่มยิ้มกับพวกนั้นไม่ได้ไม่งั้นคุณจะเสียเปรียบยิ่งนานยิ่งเสียเปรียบก็สำหรับผมคงแค่นี้ละกันโอ้เออใช่ผมแถมให้อันนี้น่ากดไหมอันเนี้ยถ้าใครไม่มีใครโรซี่ยังไม่เต็มกดได้แต่ผมคงจะไม่ผมคงไม่รีบขนาดนั้นอันนี้ถามว่าคุ้มไหมใบเลือกอุปกรณ์สวรรค์4ชิ้นบวกหินเหลือง1เออ10ล้านตกไอ้4ชิ้นอ่ะตกชิ้นละ300 4ชิ้นก็ 1,200 บวกหินเหลือง1ล้านราคา400บาทตามนั้นอันเนี้ยแพงอย่ากดคือใบเลือกเจมกิจกรรม1ใบบวกทอง5ล้านราคา599มาดูนี่ใบเลือกเจมเหมือนกัน1ใบ299แล้วคุณไปกดทอง15ล้าน299รวมเป็น599แล้วมึงขายอย่างนี้มึงขาย599มึงคิดยังไงคือเจมมันเอาเวกไม่ได้เอ้ยมิดเอาเวกไม่ได้ถ้าคุณอยากได้เจมมากนะคุณก็ไปกดอันนี้เหอะ2599คุณกดได้2ทีอ่ะอันเนี้ยตามนั้นอันนี้อย่าไปกดกากมีคนกดไป4คงเอาทองละมั้งอันนี้ผมว่าแพงเพราะว่ามันคือเจมมิดเอาเวกDark Knight ดีๆเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าคุณเลือกเจมได้แล้วจะมิดอเวกอันไหนซึ่ง 1,600 เลยเหรอคุณไปกดแพ็คธรรมดาป่ะดีกว่ามั้ย 1,600 อ่ะแพ็คธรรมดามันได้เจม Dark Knight ที่มิดอเวกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นใบเลือกด้วยคุณเลือกทั้งออฟเลือกทั้งออฟหลักออฟรองเลยแล้วยังได้แถม4จักรพรรดิมาอีกเป็นใบเลือกด้วยอันนี้กดเอาทองก็ได้มันเหมือนกับแพ็คทองอ่ะ15ล้านอ่ะเพียงแต่อันนี้เหลือแค่10ล้านแล้วได้หินอัปเกรดมาใครขาดทองอยากกดก็กดอันนี้ได้แจแทนหินอัปเกรดแล้วแต่อันนี้น่าสนใจหินตีประดับช่วยประหยัดทรัพยากรได้พอสมควรโดยเฉพาะแหวนสวรรค์ที่หายากชิบหายกว่าจะได้มาบวกแต่ละอันเอาไว้ข้าม4ไป5ได้ดีทีเดียวอันนี้ใครจะกดเล่นๆก็กดได้ผมกดเอาเจมมาตีเพราะอันเนี้ยถ้าคิดเป็นรูบี้อยู่ที่ประมาณ 4,000 รูบี้ขายราคา299บาทเมมัน299บาทเหมือนกันแต่ว่าได้ 2,500 รูบี้อันนี้ก็ถ้าใครอยากได้ของพวกนี้อยู่แล้วก็น่าสนใจน่ากดเพราะมันคุ้มกว่าเม
ก็คลิปนี้คงไว้เพียงแค่นี้ละกันแม่งจะ2 ชั่วโมงแล้วแค่นี้ละครับสวัสดีครับ